หนึ่งพันบาทสนับสนุนเราขอบคุณตอหอฐานอากาศด้วยครับทหารประชาธิปไตยก็มีเยอะตำรวจประชาธิปไตยก็มีเยอะตุลาการประชาธิปไตยไม่มีเลยและจะเอาไว้ตำหอกอะไรล่ะครับนะครับมาอีกแล้วครับขอบพระคุณครับเจ็ดวันชาปนกิจงั้นอยู่แม่งร้อยวันไปเลยทำบุญด้วยไปไหนจะอยู่กันแล้วเนี่ยเป็นวางมาหมดแล้วโอ้โหเราจะปลูกบ้านสร้างเรือนในตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปใครเป็นแฟนหมอลำบ้างสวด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 เดี๋ยวจะมีไอ้หนุ่มหมอลำขึ้นมาลำเพลินเขาเรียกว่าลำอะไรวะจะลำเพลินลำเต้ยโอ้ลำได้ทุกอย่างนะพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมถ้าพร้อมขอเสียงดังๆหน่อยคึกคักกันหน่อยครับผ่อนผ่อนคลายกันก่อนนะคะครับสักครู่หนึ่งต้องกราบที่หัวใจพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะที่รักประชาธิปไตยปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะครับและช่วงต่อจากนี้ไปครับพบกับข้าวเหนียว LMสวัสดีครับพี่น้องครับเพื่อนหาเพื่อนครับแล้วก็เพลงใจที่นี่คือบ้านของเราครับขอบคุณครับไม่มีดวงร้อยเหรอเราที่เจวายคนนั้นไม่หนาวใจไม่หนาวมีเจริญร้อยของขอให้
ใครครับหลานครับฮะเออคุณหาไปเก่งเนี่ยไม่เอาเรื่องอ่ะโอ้ตายแล้วพี่ร้องออกลุงร้องเพลงก็มาด่าพี่สิคุณหาไอ้พี่เก่งอ่ะบอกก่อนเอถ้าผมจำไม่ผิดเพื่อนผมบอกว่าเมื่อกี้กำลังไอ้เหี้ยใช่ไหมลูกขอบคุณครับพี่ดอนครับแหมผมนี่นะเพื่อนเนี่ยมันให้อยู่ข้างหน้ามันรู้จะว่ายังไงนะพอมีอะไรมานี่เรื่องเหนียวเหนียวพอจะไปดันกับเส้นนี้ตำรวจนี่เหนียวอยู่เหนียวก็ไม่อย่างสูงครับเดี๋ยวผมขอให้พี่น้องสนุกอีกเพลงหนึ่งนั่นจากว่าวันนี้เนี่ยผมน้อยใจนั่นจากว่าผมเหนื่อยพี่น้องไม่เหนื่อยใช่ไหมครับนะเพราะเดี๋ยวจะคลื่นมีเยอะแยะเลยวันนี้รู้สึกว่าหนาตาเป็นพิเศษครับแล้ววันต่อไปพรุ่งนี้มาตรการจะยกระดับขั้นที่3ครับพี่น้องครับฟังดีๆจากจุกกุ้งมันบอกฮะโอ้โหตบมือดังๆวันนี้ให้กำลังใจคนที่ทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจให้ด้วยนะครับทั้งคำศัพท์โซเวลยังมาจากเจ้าหน้าที่ที่ดูรวมตาความรวมความคนดูที่มาทำให้ที่ถึงจะร้องบอกกันทำไมทำไมเราตาเดินเท้าถึงหัวใจอยู่ต่อต่อต่อทั้งก็เรียกทำเอาไว้ทำเป็นพื้นฐานเพื่อเราทำไปเพื่อใครคนเดียวจะอยู่นิ่งเงียบทุกคนรู้ว่าความรักก็มาที่อาหนุ่มใหญ่ยังอยู่ทางตาไม่ยินดีต้องบอกคนเดียวทำเป็นคนเดียวWe'll be right back.
ครับขอบคุณครับไปก่อนนี่กำไรแข็งของใครในน้องกุ้งไม่รู้ค่ะมารับด้วยนะครับถ้าไม่รับผมจะเอาไปให้ภรรยาผมนะสวยอยู่นะเนี่ยไม่รู้จะกล้าว่าแกแล้วอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านวันนี้ขออนุญาตผมขอกลับไปพักผ่อนกันนะครับมอบให้พี่น้องเพื่อนๆแล้วก็พี่ผู้ดำเนินรายการกรกตทุกท่านครับวันนี้ผมตั้งแต่เช้ามาแล้วครับข้าวก็กินอยู่เรื่อยๆแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เพื่อนมันได้ผมตายก่อนผมเหนียวไปดันก่อนไปดันก่อนโหขอบคุณครับขอบคุณกกทุกท่านครับขอบคุณที่ถ่ายที่ไหนด้วยประเทศประเทศนี้ไปก่อนสวัสดีครับเรามีข่าวดีค่ะเราไม่ได้อยู่เดียวดายแล้วนะคะตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเชียงใหม่ปูนิ่มเรดิโอถ่ายทอดสดให้เราค่ะตอนนี้ถ่ายทอดไปหลายจังหวัดเลยนะคะไปต่างประเทศด้วยต้องขอขอบคุณคุณปูนิ่มเรดิโอเชียงใหม่ด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าที่ไหนมีประชาธิปไตยจะมีคนสนับสนุนทั่วประเทศค่ะแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรามาด้วยสันติสงบอหิงสาจริงๆนะคะคนเสื้อแดงไม่เคยพกพาอาวุธใดๆทั้งสิ้นยังแบ่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเห็นไหมเขาผ่านหม้อหนึ่งนะคะแบ่งกันนะคะน้ำจิตน้ำใจคนไทยแหมคุณคล้าไปไหนคะเนี่ย นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะก็จะเปลี่ยนพิธีกรบ้างนะคะให้คลื่นต่างๆเนี่ยมาเป็นพิธีกรบ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าอะไรเสบียงป้าแขกคลื่น 90.25 ทอดบานมาแล้วค่ะนะคะแล้วก็มีขนมจีนนะคะส้มตำนะคะจาก FM 90.25 สมุทรปราการค่ะนะคะโอ้เยอะแยะเลยนะคะก็เชิญทานได้ทั้งซ้ายทั้งขวาข้างหลังนะคะเวทีทานได้หมดเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะมีผอ.นะคะคุณสมศักดิ์นะคะล้อเพชรสมศักดิ์ล้อเพชรลุงเรืองครับมีข้าวผัดปูด้วยนี่เห็นวงนี้ใช่ไหมครับไฟเย็นมาอีกแล้วเรายังมีศิลปินหนึ่งท่านพี่ซันกิโลครับมาแล้วมาแล้วครับคุณฟ้าใสก็มาแล้วค่ะนะพยอยกันมาเรื่อยๆครับพยอยกันมาเรื่อยๆดูตายน้ำไม่ไหลไม่ขาดตายครับเอาละค่ะเดี๋ยวพบกับผอ.สมศักดิ์ล้อเพชรลุงเรืองครับค่ะตั้นจะขึ้นมาพูดเล็กบ้านดอนอย่าฟังเล็กบ้านแฟนเหรอสักครู่ค่ะสักครู่นะครับเดี๋ยวได้ฟังครับเดี๋ยวได้ฟังนะเล็กวันแฟนครับเชิญคุณสมศักดิ์ค่ะนะครับขอบคุณนะครับพิธีกรทั้งสองท่านนะครับขอเสียงปรบมือให้พิธีกรสองท่านนะครับเอาเดี๋ยวผมหาจอดก่อนหาจอดก่อนเมื่อครู่นี้เจ้าหน้าที่ท่านใดฮะที่สามารถทำให้ภรรยาผมเล็บหักได้ฮะออกมารับรางวัลหน่อยมั้ยช่วยออกมารับรางวัลหน่อยฮะนี่พูดจากใจจริงนะพูดจากใจจริงเลยผมนี่ยังไม่กล้าแตะบนเตียงเลยแต่คุณเก่งจริงๆนะทำให้เขาเล็บหักได้ฮะต้องชื่นชมเองครับท่านใดต้องพันบาทอ่ะแม่มันถูกใจครับถูกใจจริงๆเลยแต่งงานกันมา30ปียังไม่เคยทำแบบนี้เลยพี่ทำให้ผมได้ผมกราบที่ตักพี่เลยจริงครับครับประชาสัมพันธ์กันนะครับพี่แขกนะครับตอนนี้มีอาหารมาแจกครับมีทอดมันมีข้าวผัดมีหอยจ้อครับนะเมื่อคู่นี้เสียแรงกันมาเยอะครับนะก็ทานให้อิ่มหนำสำราญครับเดี๋ยวมีอีกยกหนึ่งเอาไหมนะก็ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับท่านเจ้าหน้าที่ทั้งหลายครับขอบคุณจริงๆครับที่ไม่ใช้ความรุนแรงเพียงแค่ถีบเบาๆ
หายท้องเนี่ยนั่นเองอะจะเรียนใจกันเมื่อกี้ท่านก็ออกแรงเหมือนเรานะฮะเชิญมาทานอาหารด้วยกันนะทอดมันอร่อยครับนะรสชาติของพี่แขกนี่แซ่บอีหลีเลยหน้าใหม่ฮะลองมาชิมฝีมือพี่แขกดูครับแล้วจะรู้ว่าอ๋อนี่ไงนี่ไงทำไมกูถึงรักกันนะทำไมกูถึงยอมเสียสละกันควักเงินควักทองเช้าขายของกำไรแล้วเย็นเอามาทำรสมันทำข้าวผัดเอามาหาพี่น้องเราเรียนนั่นด้วยความเคารพจริงๆครับนะฮะฟังเอาไว้ครับว่าวันนี้ไม่ได้มาทะเลาะกับท่านแต่เราเรามาเรียกร้องหาความเป็นธรรมเรามาปรากฏการณ์ไหมครับศาลสั่งลงมาแล้วเนี่ยประชาชนอย่างเราทำได้อย่างเดียวยืนตาปิดปิดแล้วก็ทำความเคารพนี่คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตวันนี้เกิดคำถามครับว่าเอ้าแล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมประชาชนจำนวนมากมายขนาดนี้จึงกล้ามาต่อกรกับศาลที่อยู่ตรงนี้ก็บอกว่าเราไม่ต้องการทะเลาะกับท่านครับเพียงแต่แจงเท่านั้นเองว่าท่านใช้หลักการข้อไหนปรากฏการในสภาเห็นชัดครับว่าแม้แต่สสสวเขาก็ไม่เคารพเขาก็ไม่ยอมรับในคำวินิจฉัยในการตัดสินของท่านเพราะอะไรหรือก็เพราะว่าท่านทำมากกว่าอำนาจที่ท่านมีอยู่มันยังไม่ถึงเวลาทองคำร่วงเลยเพราะอะไรเพราะนักธุรกิจเขากลัวเขากลัวเหลือเกินว่าเหตุการณ์19กันยา2549กำลังจะกลับมาหลอกหลอนเขาอีกแล้วท่านจะกระทำได้ต่อเมื่อบรรดาสสสวขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา212เท่านั้นแต่มาตรา68วันนี้มันไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา212อำนาจของท่านยังไม่มีอำนาจของท่านยังไม่มีมาตรา68วันนี้ที่ออกมาร้องกันมันมีผลผูกพันต่ออนาคตของประเทศชาติและประชาชนมีผลผูกพันต่อการอยู่ดีกินดีของประชาชนมีผลต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพียงแค่ว่าไต่ตองให้มันดีเท่านั้นมันไม่เป็นการดีหรือที่จะมีหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งคัดกรองน้ำคัดกรองเรื่องราวต่างๆให้มันตกตะกอนแยกดีแยกเสียออกไปอย่าทำชั่วชั่วเหมือนรัฐบาลชวนหลีกภัยที่ขายคุณพอรอสอโดยไม่กันกรองเห็นไหมว่าผลแห่งการไม่กันกองมันเกิดผลกระทบประเทศชาติเสียหายเป็นจำนวนมหาศาลแต่ถ้าวันนี้มีใครหรือมีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยท่านทำหน้าที่ในการคลองท่านสามารถตักน้ำในคลองกินโดยไม่กองได้ไหมแม้แต่น้ำประปาที่เขาบอกว่าประปากินได้มึงยาวผ่านเครื่องกองกินเข้าไปเลยประโยชน์แล้วท่านออกมาขัดขวางทำไมคำวินิจฉัยของท่านเนี่ยมันถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วแต่หลักการของท่านอยู่ตรงไหนหลักการของท่านอยู่ตรงไหน
ทำไมถึงออกมารับในการร้องของ40สว.อีกครั้งหนึ่งครั้งที่หนึ่งท่านก็รับไปแล้ววันนั้นกูก็ลุ้นกันชิบหายเลยว่าตกลงแล้วมันจะทำยังไงต้องถามแล้วครับว่าท่านจะปล่อยเหตุการณ์มันลุกลามบานปลายหรือท่านจะออกมาพูดมาคุยบอกมาดิครับเพียงแค่ท่านออกมาบอกว่าเพราะอะไรทำไมวินิจฉัยครั้งแรกแล้วจึงกักคำแต่อย่างนั้นหมายความว่าการที่เขาจะเสนอมาตรา291ในการแก้รัฐธรรมนูญฉบับก็ทำได้อย่างนั้นใช่ไหมกลับไปกลับมากลับมากลับไปเอายังไงล่ะกูงงไงกูถึงมาที่นี่กูงง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 งทำไมต้องลำบากกันทำไมต้องมาอยู่ที่นี่เมื่อกี้นี้นะฮะยกระดับขั้นหนึ่งสิ่งที่เราได้มาได้เต็มไปอีกสองลังพี่น้องครับตบมือหน่อยพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวแดดไม่ต้องกลัวฝนครับเพราะวันนี้เราได้พื้นที่เต็มเพิ่มใหม่แล้วเตรียมรองรับพี่น้องประชาชนที่จะมาสมทบมากขึ้น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 เราไม่เนี่ยมาทะเลาะกับท่านครับเราไม่ได้มาหาเรื่องท่านเราทำตามหลักการทุกอย่างนำเสนอให้ท่านชี้แจงแต่ท่านกลับนิ่งเฉยนำซ้ำยังเกณฑ์กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอีกถามว่าทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรพูดคุยกันแบบคนไทยด้วยกันไม่ได้หรืออย่างไรพี่น้องเดินเข้าไปต้องถีบทำไมท่านไม่ปกป้องความจริงมั่งความจริงของประชาชนความจริงของประเทศชาติบ้านเมืองผลจากการรัฐประหาร19กันยานำมาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้องค์กรนี้แล้วมันบิดเบือนความจริงของประเทศไทยมันบิดเบือนความจริงของประเทศและสังคมนี้ท่านต้องมาชี้แจงประเด็นนี้มาชี้แจงประเด็นนี้ว่าทำไมในเบื้องต้นท่านวินิจฉัยออกมาแล้วแล้วทำไมครั้งนี้ท่านต้องมาชี้แจงประเด็นนี้เขายังไม่ได้ทำผิดเลยยังไม่ทำอะไรผิดกักเอาไว้เพื่ออะไรกักเอาไว้เพื่อไม่ทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใครเขียนใครเขียนมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนไม่ยอมรับเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนไม่เห็นชอบด้วยแต่เราก็ยินดีปฏิบัติตามเมื่อมีโอกาสประชาชนก็ขอแก้ไขหลายปีที่ผ่านมาจากการหลังจากการปฏิวัติเราทนอยู่กับรัฐธรรมเกินไปแล้วพี่น้องเฮ้ยมันหมดเวลาแล้วหมดเวลาที่เราจะชนอยู่ถ้าชนอย่างเราต่อจากนี้ไปกูจะไม่อดทนต่อความทุกข์ยากอีกต่อไปเป็นไงเป็นกันว่าไปถึงบรรดาส.ส.ว่าไปถึงบรรดารัฐบาลท่านอย่าได้เกรงกลัวถ้ามีปัญหามากเสนอวาระสามดันโหวตผ่านแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวั่นไหวประชาชนอย่างเราพร้อมเหลือเกินพร้อมจริงๆถ้ามีปัญหามากก็ยุบสภาแล้วท่านออกมาบอกพี่น้องประชาชนว่าเหตุผลที่รัฐบาลเดินหน้าปัญหาบริหารราชการ
ให้พวกนี้ขัดขวางขอเสียงพี่น้องประชาชนให้มันมากมากมากกว่าคุณนักเป็นถึงเวลานั้นแม่งใครจะบอกว่าพวกมากลากไปก็ช่างหัวแม่งมันกูจะเอาหัวกูบ้างแล้วเรียนท่านจริงๆครับที่ตำรวจได้อย่างไรเมื่อครูยังขอบอกขอบใจทำให้ภรรยาผมเล็บหักได้แล้วก็ยังตบรางวัลให้ออกมารับนะครับพันไม่พอจะให้สองพันแล้วมันอะไรกันนักหนาครับในบ้านในเมืองนี้มันอะไรกันนักหนาเพียงแค่จะขอตั้งเต็นท์อีกสองเต็นท์เนี่ยเอาตำรวจมาสองสามกองร้อยเอามาทำอะไรเขาลุกไปขยับตั้งเต็นท์ไม่รู้เรื่องเลยหรือไงโถ่เอ้ยเกมแค่นี้ยังอ่านไม่ออกแล้วจะดูแลบ้านเมืองได้ยังไงวะเมื่อกี้มันกางเต็นท์ไม่ได้มันกางเต็นท์ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเต็นท์ตั้งเสร็จแล้วแค่นี้ยังอ่านเกมไม่ออกไม่รู้จักเกมเลยโถเอ้ยแล้วทางเป็นนั่งจะดูกฎหมู่กฎหมายไม่ต้องให้มาสอนถ้ามันเข้าข่ายมาตราไหนผิดจริงเอาเลยเอาเลยเอาเลยอย่าช้าเอาสุเทพสุทุบันก่อนคนแรกเลยแล้วกูจะยอมรับมึงเอาก่อนเลยเป็นไงบ้านพี่เป็นไงวันนี้ไปอยู่ในกู้คอนเทนเนอร์วันนี้ไปอยู่ตามโรงเรียนวันนี้ไปอยู่ตามศาลาภูมิใจไหมกับศักดิ์ศรีตำรวจภูมิใจเหรอต้องมาช่วยผมตั้งหากพี่น้องก็ขยับไปเอาขยับเข้าไปกลางเต้นเสร็จเดี๋ยวกลับเข้ามาแค่นี้เองต้องถีบกันด้วยเหรอต้องถีบกันด้วยเหรอยังไงนี่เกมง่ายๆแค่นี้หิวไหมพี่เออขอบคุณครับพี่เขากลับไปแล้วตบมือให้หน่อยนี่ว่าพูดคุยภาษาดอกไม้ด้วยกันนะครับพูดคุยภาษาดอกไม้ด้วยกันนะเราไม่ได้มีเจตนามาหาเรื่องเป็นไงครับตั้งแต่กลางวันมาร้อนจะเป็นจะตายร้อนมากนะพอตกสายหน่อยบ่ายๆหน่อยฝนทำท่าจะตกก็คิดกันแล้วว่าจะดูแลพี่น้องเราอย่างไรจะดูแลพี่น้องเราอย่างไรก็บอกว่าทั้งนั้นไปหาเต็นท์มาเพิ่มเอาพี่น้องอยู่อย่างนี้เต็นท์จะลงได้ไงเอาเดี๋ยวค่อยๆขยับไปท่านตกใจอะไรกันนักหนาตกใจอะไรกันครับโอ้โถไม่เด็กอยากดูไหมอยากดูไหมมันมีเกมไม่เด็กอีกแต่เกมเหล่านี้อยู่บนความถูกต้องชอบธรรมอยู่บนความถูกต้องชอบธรรมยังไม่แน่ใจเลยพี่น้องครับพรุ่งนี้ไปยื่นหนังสือให้ปปช.จะรับเอาเนินนักธรรม15คนส่งคนเข้าไปทำงานที่กระทรวงวัฒนธรรม15คนเขาก็ร้องไปว่าอันนี้เป็นการก้าวก่ายหน้าที่เป็นไงครับส่งให้กับบรรดาวุฒิสภาวินิจฉัยชี้แจงแล้วก็ทำการถอดถอนวุฒิสภาก็รับเรื่องแล้วก็ลงมติแบบลั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 บไอ้เทพกระเป๋าฉีกไปเลยเพราะต้องใช้ทุนเยอะต้องใช้ทุนเยอะนี่เ
่คือสิ่งที่บกพร่องในรัฐธรรมนูญทำไมครับทำไมต้องให้สว.เหล่านี้มาลงมติลับๆก็ลงมติแบบเปิดเผยไปเลยว่าประชาชนจะได้รู้ว่าไอ้สว.ตัวไหนที่มันเห็นชอบในการก้าวไก่หน้าที่แบบนี้ทำไมต้องปิดบังอะไรกันเขียนออกมาเองแท้ๆกำหนดออกมาเองแท้ๆเขาก็ทำตามเขาก็ทำตามทุกอย่างแล้วมึงกลัวอะไรไม่ต้องกลัวเห็นไหมมึงห้ามเขาแก้หลายมากมึงห้ามเขาแก้ทั้งฉบับห้ามเขาตั้งสสรเป็นไงฮะเขาก็ไม่หวั่นไหวแนะนำมาให้แก้หลายมาตรากูก็แก้แล้ววันนี้มึงเดือดร้อนอะไรกันเดือดร้อนอะไรกันเกรงเหลือเกินครับถ้าหากว่าอำนาจขององค์กรอิสระสามารถจะตัดสิทธิทางการเมืองของบรรดาส.ส.ได้กลัวเหลือเกินกลัวว่าเดี๋ยวจะไปแตะต้องมาตาพ่อแม่มึงมึงปกป้องใครกันแน่วะปกป้องใครที่บอกว่าใครแตะต้องรัฐธรรมนูญมาตรา309ทำเพื่อคุณทักษิณทำเพื่อคุณทักษิณแต่จริงๆแล้วไปดูในเนื้อหาไปที่ไหนก็พูดเรื่องนี้ตลอดเวลาเพราะประชาชนไม่รู้ว่ามันมีอะไรซ่อนเอาไว้ในมาตรา309มึงซ่อนความระยำเอาไว้ซ่อนความชิบหายเอาไว้วันนี้กูไม่แปลกใจทำไมมีคนกล้ามันเขียนเอาไว้ว่าผู้ทำการสนับสนุนไม่มีความผิดทำไมวิสิทธิ์เวชชาชีวะจึงกล้าใช้กำลังทหารจึงกล้าใช้กระสุนจริงในการปราบปรามประชาชนก็เพราะว่ามาตรา309มันเขียนเอาไว้ว่าผู้กระทำทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตไม่มีความผิดหมายความว่าวันนี้มึงจะยึดประเทศมึงจะทำได้อย่างนั้นเลยวันนี้มึงจะทำอะไรกันก็ทำได้เหรอเขาถึงออกมาบอกว่ามันต้องแก้มันต้องแก้มันเป็นมาตราที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยมันเป็นมาตราที่ริดรอนอำนาจสิทธิประชาชนมันเป็นมาตราแห่งความชิบหายของประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนจริงไหมล่ะครับพี่ผมถามข้างหลังนู้นท่านเรียนสูงกว่าผมท่านมีวุฒิภาวะมากกว่าผมเล่มละไม่กี่บาทไปซื้อมาเปิดอ่านไปซื้อมาเปิดอ่านแล้วท่านจะรู้ตกตกเงินจริงๆมันปกป้องคณะปฏิวัติและคนต้องการยึดอำนาจประชาชนนี่คือเรื่องจริงๆเป็นเรื่องจริงๆครับพี่น้องครับดังนั้นผมเรียนย้ำตรงนี้ครับว่าวันนี้ที่เรามา2วันต่อจากนี้เราไม่ได้ต้องการมาทะเลาะกับใครเราไม่ต้องการมาหาเรื่องใครแต่เรามาบอกว่ามันไม่ถูกถ้าท่านบอกว่าถูกก็ออกมาบอกว่ามันถูกยังไงตักน้ำในคลองกินยังไม่กล้าตักเอาแก้วน้ำไปลองก๊อกน้ำน้ำประปายังไม่กล้าดื่มยังต้องมีเครื่องกรองน้ำแล้วถ้าเขาจะกรองมาจะกรองข้อความความผิดต่างๆในมาตรา68มันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องเลวล่ะกรณีคุณสมัครชัดเจนกรณีของคุณสมัครสุนทรเวชชัดเจนว่าเพราะว่าไม่ได้ผ่านอัยการสูงสุดในการวินิจฉัยท่านจึงใช้อำนาจตรงนี้เด็ดชีพของนักการเมืองคนนี้ซึ่งเป็นนักการเมืองที่สร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่หนุ่มจนอายุไขสิ้นไปความเจริญในบ้านในเมืองนี้คุณสมัครสร้างไว้กับประชาชนแล้วตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเคยสร้างอะไรให้กับประชาชนบ้างThank you.
ท่านเคยสร้างคุณงามความดีไว้กับประเทศชาติหรือไม่ฟังดูดิครับฟังดูเสียงของพี่น้องประชาชนว่าเขารู้สึกอย่างไรถ้าหากว่านี่คือการยุยงปลุกปั่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราโกหกพูดไปกี้คงไม่มีใครเข้ามาร่วมกับเราแต่วันนี้เราพูดเรื่องจริงเราเอาเรื่องจริงมาบอกท่านทางออกของประเทศไทยไม่ได้อยู่กับประชาชนอย่างเราเลยแต่ทางออกของประเทศไทยอยู่กับองค์กรอิสระที่จะต้องมีสำนึกมากท่านมีหน้าที่อะไรทำไปตามหน้าที่ของท่านตามไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมเพียงเท่านี้หากว่าประเทศชาติบ้านเมืองเรายึดหลักนิติรัฐนิติธรรมไปแล้ววันนี้ประชาชนอย่างพวกเราทั้งหลายคงจะไปนี้เสียภาษีเท่านั้นที่ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านมีความชอบธรรมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ขับไล่ความไม่ยุติธรรมเราต่อสู้กับความอยุติธรรมไม่แพ้เราต่อสู้กับความไม่ถูกต้องไม่ต้องมีใครจ้างกูมาเองไม่ต้องเกรงกองกำลังไม่ครับคิดถึงเมียมั้งไหมพี่คิดถึงไหมนี่ถ้าหากว่าไม่มาตรงนี้คิดถึงเมียบ้างเหรอแล้วกิ๊กมีไหมกิ๊กอ่ะแม่หัวล้อชอบใจถอดเสื้อเครื่องแบบที่มาอยู่กับผมตรงนี้นี่มั้ยไม่ได้มาเล่นตลกแล้วเอาจริงไม่ได้มาเล่นตลกเลยก็เรียนด้วยความเคารพนะครับท่านไม่ต้องเอากำลังมาเพิ่มหรอกนะจะขอกลับตกใจอะไรกันไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเอาจริงๆแล้วบอกให้คนเดือนนี้ยังไม่พอขอมากกว่านี้อีกสัก 3-4 เท่าตัวแล้วเดี๋ยวจะเอาจริงให้ดูเหนื่อยนะเนี่ยพูดเนี่ยเอาครับพี่น้องครับให้ท่านรู้นะครับว่าเราไม่ได้มาหาเรื่องใครความจริงมาเปิดเผยนี่คือความอัปยศของสังคมความชิบหายของชาติบ้านเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นจากองค์กรอิสระครับพี่น้องครับสู้กันต่อไปเดินหน้าไม่ต้องหวั่นไหวเพราะเราคือประชาชนอายุติธรรมเราต้องออกมาพี่น้องออกมา
ไม่ต้องการความลังใจต้องการมีส่วนร่วมท่านอยู่ที่ใดเสียจริงยึดแม่งเลยขอพุ่งค่าพี่สมศักดิ์เพชรล้อลุ่งเรืองขึ้น 102.15 โอ้โหนะคะพูดแบบได้กินใจมากเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะแผ่นดินนี่คือแผ่นเดียวของถูกต้องนะตรงนี้เราก็ใช้สิทธิ์ของเราให้เต็มที่ในนามของประชาชนค่ะมีอะไรมั้ยคะข้าวต้มอ่ะข้าวต้มนะก็จะมีกลุ่มของฟ้าคามนะคะนำจากเครื่องแมสยูนิตี้ 104.10 นะคะมีข้าวต้มอยู่ทางซ้ายมือนะคะพี่น้องที่หิวนะคะเชิญไปทานได้นะคะเดี๋ยวจะเป็นลมทำไมเป็นแพ้เป็นลมเป็นหลายคนละนะคะแม่นะคะก็ตอนนี้เสบียงนะคะยิ่งดื่มนะคะก็ยิ่งทยอยมานะคะแล้วก็น้ำดื่มด้วยนะคะแล้วก็มีกระทิงแดงมีอะไรก็ดูดูกันแล้วกันนะคะด้วยนะคะเนี่ยนะคะมาก็นิดนึงทาแล้วเก็บใส่ถุงดำทำให้ด้วยนะให้เรียบร้อยนะคะเก็บด้วยแล้วมีอะไรอีกคะจะเราจะยังไงดีเพราะว่าตอนนี้คิวเยอะคิวเยอะมากแล้ววงไฟเย็นก็มาแล้วเดี๋ยวจะเย็นๆนะคะขาแดนเต็ม103.90เดี๋ยวก็จะขึ้นมานะคะมาให้ข้อมูลกฎหมายได้ได้ตบกฎหมายจริงๆเลยจากเมืองนอกเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพบกับคุณจอมยุทธคุณจอมยุทธแห่งขึ้นยะนะขึ้น96.35นะคะเชิญคุณจอมยุทธเลยค่ะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับดำเนินรายการอันอยู่ที่96.35นะในรายการลำโพงประชาธิปไตยนะครับนะครับพบกันได้ทุกวันจันทร์ตั้งแต่6โมงจนถึง5ทุ่มนะครับวันนี้นะฮะถามพี่น้องเรานะครับว่าเราไม่อยู่ตรงนะครับเรามาเพื่อทวงสิทธิ์ของเราเรามาอดทนไม่ไหวกับความอยุติธรรมขององค์กรอิสระต่างๆนะครับที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่อยู่ข้างหน้าเรานั่นก็คือนะครับองค์กรตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับนี่แหละพี่น้องเรามาใช้สิทธิ์ของเราตามระบอบประชาธิปไตยเรามาใช้สิทธิ์ของเราตามรัฐธรรมนูญในเมื่อเราต้องการอยากจะได้สิทธิ์ของเราจะต้องช่วยกันบอกจากองค์กรอิสระนาที่ใช้ไม่ได้ก่อนหน้านี้ก็บอกว่านะครับรับไอ้พวกที่มันต่อต้านบอกว่าให้รัฐบาลนี้นะครับไม่สามารถที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทั้งฉบับชี้แนะให้ข้อคิดเห็นว่าสมควรจะนะแก้ไขเป็นรายมาตราแต่พอรัฐบาลหรือว่าฝ่ายนิติบัญญัตินะกลับมาคุ้นคิดถอยหลังมาตั้งหลักนะครับเอ๊ะว่าจะเอาอย่างไรดีจะทำตามหรือไม่โดยเฉพาะนะท่านประธานรัฐสภาของเราก็รู้สึกว่าระยะนี้นะจะหย่อนยานไปนิดนึงนะอ่อนปวกเปียกถ้าหากว่าอ่อนอย่างนี้
นะครับขออนุญาตนะในเมื่อเรามีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงคนแรกแล้วนะครับลองไม่เปลี่ยนนะครับประธานสภาหญิงคนแรกบ้างหรืออย่างไรนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าหนักใครๆสื่อมวลชนต่างๆบอกว่านายกรัฐมนตรีสำรองก็ได้มาแล้วนะครับแต่ทำไมนะครับคือต่างๆนะครับแม้ในเมื่อตั้งหลักแล้วรัฐบาลหรือว่าสภาบอกว่าจะแก้ไขรายมาตราแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็เอาอีกละมันจะเอายังไงแน่เนี่ยแล้วดันไปแนะนำบอกว่าให้แก้รายมาตราแก้ทั้งฉบับไม่ได้มันจะมันอาจจะคาดว่าเห็นไหมครับคงจะจำได้คำพูดคำนี้อาจจะคาดว่าไม่รู้จะคาดอะไรมันคาดไม่ถึงสักทีนะฮะนี่แหละครับเราถึงเห็นว่าความไม่ถูกต้องตรงนี้เราถึงตั้งมานั่งพูดมาคุยกันอยู่ตรงนี้เพื่อให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านเนี่ยนะฮะได้พิจารณาตัวเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำผิดพลาดอะไรบ้างแล้วพอรัฐบาลหรือสภาจะแก้ไขเป็นรายมาตราก็ดันเผือกไปรับไอ้40สว.น่าสันขวานนั่นอีกเป็นยังไงล่ะแล้วมึงจะให้เดินยังไงอ่ะในเมื่อถอยหลังก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้แม่งจะให้ซอยอยู่อย่างเดียวฮะแบบนี้ซอยก็ปวดเอวตายเลยสิอะไรนะครับพี่น้องเราแหละที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุกลุ่มวปนะฮะกวปขอประทานอภัยทั่วประเทศและทั่วโลกแล้วบอกต่อๆกันไปด้วยว่าพวกเรานะครับพร้อมที่จะนะฮะทำหน้าที่แทนพี่น้องเราไม่ต้องการนะครับกำลังใจแต่เราต้องการกำลังคนนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ไอ้พวกสื่อกระแสหลักนะทั้งหลายเนี่ยมันพยายามยัดเยียดให้เราว่าพวกเรานี่นะฮะไอ้หนังสือพิมพ์นะฮะสอตอแตกเขือบดูดิไอ้ AFTV แม่งมันพาดหัวข่าววันนี้นะฮะท่านผู้ฟังไอ้พี่น้องครับพาดหัวข่าววันนี้กวนสั้นตีนนะฮะท่านลองไปอ่านดูนี่แหละครับนะฮะเพราะนั้นวันนี้นะครับขอให้พี่น้องนะฮะที่มาวันนี้เราจะอยู่ร่วมกันจะอยู่ไหมครับนะเพราะนั้นนี่คือกำลังใจจากพี่น้องประชาชนนะครับขอให้บอกต่อๆกันไปด้วยว่านะครับเราจะต่อสู้นะครับเพื่อให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก้าวอะไรนะพี่น้องพูดเองนะนะครับให้มันยุติบทบาทให้มันมีความมีผ่านมาเนี่ยว่าตัวเองทำอะไรไว้บ้างนะครับนี่แหละฮะวันนี้เราถึงตั้งมาพูดมาคุยกันนะครับเพราะนั้นช่วงนี้นะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับก็ขอบคุณนะคะคุณจอมยุทธค่ะจอมยุทธเมืองธัญญะเมืองธัญญะนะครับนะคะผ
ันนี้เราก็มีพิธีกรนะคะที่เป็นดีเจแห่งคลื่นวิทยุ FM ต่างๆนะคะก็มาจับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นพิธีกรนะวันนี้ก็คุณโซค่ะเลสกิลค่ะครับก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมครับอยากพูดได้พูดอยากคุยก็ได้คุยเพราะเวทีนี้เราเปิดโอกาสให้ทุกคนคุณเกื้องคุณถือแบงค์พันมาจากไหนเนี่ยเมื่อสักครู่ค่ะทหารบริจาคแล้วใช่ไหมคะครับเมื่อเมื่อกี้นี้ค่ะตำรวจลูกหล่อค่ะมาบริจาค 1,000 บาทขอบคุณนักด้วยครับโอ้ตำรวจอยู่หน่วยปคบค่ะกองปราบคุ้มรองผู้บริพาร okay. เห็นไหมคะแล้วตกลงศาลรัฐธรรมนูญยังปล่อยให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าโรงพยาบาลเหรอจ๊ะ โอ้นะไปแล้ว1ตัวเดี๋ยวไปแปดตัวตาฟิลิปปินที่มารอคิวอยู่ตั้งนานแล้วครับโอ้เจ้าของคอกม้ากับพร้อมยังคนเลี้ยงม้ากับเจ้าของคอกม้าใครเป็นเจ้าของคอกม้ามั่งตรงเนี้ยไหนทำท่าพวกม้าให้ดูก่อนไม่ใช่แบบป่าเต็มเนี่ยนะเอาตบมือดังต้อนรับตั้งชีวครับที่มีประชาชนอยู่มวลชนอยู่ดีกับทุกฝ่ายแต่ไม่ดีกับฝ่ายอำนาจอย่างเดียวนะครับดึงคืนนี้ที่เขาจะมีคิวตลกมาด้วยหนึ่งคณะนะครับคณะตลกคณะดอนจมูกบานว่าจะใช้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยขึ้นมาแทนดอนจมูกบานนะครับเพราะว่าหน้าตาเขาคล้ายๆกันเหมือนกันอะไรนะครับพี่น้องสาวไอ้ไม่ใช่น้องสาวหลานสาวไม่อยากตกไปหามันรางวัลมีไว้ให้จนตั้งใจว่าหาจึงได้หมดทางคนไปไม่มีอะไรได้มาง่ายง่ายพบกันWhoa!
ยินอยากกันมานานหลายปีแล้วนะครับที่พวกเราโดนกระทำมาหลายๆคนก็เข้าใจเรื่องนี้ดีเจ้าหน้าที่ตำรวจพี่ๆก็เข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับผมก็ลูกหลานตำรวจคนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ทำงานอยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่เองเอาเลยครับเพลงต่อไปผู้กล้าประชาธิปไตยครับมือชิงเต็มตัวนะครับกำลังแก่กันมานานแล้วและกับเราต้องเปลี่ยนท้อตรงกลางว่าเป็นจริงไม่มีจะเปลี่ยนคอยก็พี่น้องและเพื่อนพ้องมาร่วมแรงกันเราว่าผู้ยากผู้เพื่อการท้าผิดไปเราผู้ยากผู้ยากไม่เคยกลัวเราผู้ยากผู้ยากที่มันเคยรู้ไปเราผู้ยากผู้ยากไม่รีรอตีตีกันไว้ก่อนจะไม่ยาได้ปล่อยมองไปด้วยกันเหนื่อยเหนื่อยกันสักหน่อยแต่ปล่อยอำนาจไปรู้ไหมออกด้วยกันไม่มีใครเอาละว่าผู้กล้าทุกท่านนะครับผู้กล้าประธานิบดีผู้กล้าในความถูกต้องทุกท่านนะครับWoo!
คุณน้องแน่ด้วยนะครับขอบคุณค่ะคุณซันทิโร่นะคะแล้วก็น้องเนยแล้วก็เพื่อนน้องเนยด้วยนะคะขอบคุณดังๆด้วยครับโอ้โหซันทิโร่คุณใช้แรงงานเด็กเลยนะคุ้มเลยนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมีข่าวมาบอกนะคะจากคุณสอนรักแต่ก่อนอื่นนะคะตอนนี้ที่อเมริกาและฮ่องกงค่ะถ่ายทอดสดอยู่นะคะคุณฟรีดอมฟังเราอยู่ค่ะนะคะพี่ฟรีดอมส่งมานะคะบอกโอ้โหทักทายมาเราต้องขอบคุณม้าเร็วของเรานะคะไทยไวท์ทีวีนะครับแล้วตอนนี้แม่ค้าพ่อค้าตลาดบัวค่ะมาทั้งตลาดยกกับข้าวมาหลังเวทีลาดปลาเขาค่ะปรบมือดังๆให้หน่อยค่ะใครอยากทานเชิญเลยนะใครหิวเชิญเลยครับเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเชิญคุณสอนรักจะมีข่าวมาบอกข่าวพิเศษครับเชิญเลยครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านที่ยังแน่นขนาดครับวันนี้เราโชคดีนะครับคนแดนไกลอยู่แถวๆดูไบอยากฟังเสียงพี่น้องครับเอาดังๆครับเอาดังๆครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเสียสังเวยก
็บอกแล้วถ้ามีปัญหายุบไปเลยนะครับเอาดังๆอีกแล้วพี่น้องดังๆเลยดังๆเลยขอบคุณมากครับนี่นะคะข่าวข่าวสั้นมาเร็วข่าวสั้นรายวันค่ะดังมากๆอันนี้ไม่ใช่รายวันอันนี้รายนาทีแม่มีอะไรคะอ๋อขอบคุณมากๆเลยนะสื่อทุกสื่อเลยนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์เนื้อทีวีวิทยุของเราค่ะก็มากันเพียบเลยนะโดยเฉพาะเราอ่อนเหนือนะอันนี้สิคะข่าวดีจริงอันนี้ข่าวดีจริงครับพรุ่งนี้ค่ะเคเบิลทีวีนะคะดาวเทียมดาวเดียวพีเอ็นพีจะมาถ่ายทอดให้เราค่ะถ่ายทอดสดสดเลยนะพรุ่งนี้ครับจากคุณลุงภัยนะคะขอบคุณจ้ะคุณจิ๊บคณายาวไปสามงานนะครับขอบคุณมากมากครับนี่คุณเสิร์ชยิ่งดึกคนยิ่งเยอะเนาะอ๋อแน่นอนนะฮะเลิกงานเสร็จแล้วก็เข้ามาไหลมาเทมาหรือยังคะอยากกลับหรือยังจะอยู่เป็นเพื่อนกันไหมโอ้โหชื่นใจจริงๆชื่นใจคนเสื้อแดงไม่ทิ้งกันนะคะเดี๋ยวจะมีคนนำอาหารมาให้อีกนะคะจากที่ตลาดเลยครับรอบดึกฮะรอบดึกเดี๋ยวมาใหม่นะฮะต่อไปเป็นใครคะคุณโอ้โหตอนนี้คู่นี้ฮะมาเร็วมาแรงมาดังเช่นเดียวกันนะจากคลื่นสนั่นรักคุณพี่ติ๋มไทยประเด็นและหนุ่มวีคลอง11ครับนะคะสองคู่2คนครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วรอบดึกเบื่อยัง2รอบ3เบื่อยังครับเบื่อยังครับยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อครับวันนี้มีช่วงนี้มีข่าวมาบอกพี่น้องอีกด้วยสำหรับงานพรุ่งนี้นะครับที่มีการเตรียมการเอาไว้พี่น้องครับวันนี้เรามาที่ศาลนูนเพื่อที่จะถอดถอนตุลาการศาลนูนใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องเตรียมอะไรมาบ้างเตรียมอะไรมาบ้างครับเตรียมหัวใจมาตีนตบด้วยตีนตบด้วยใช่ไหมพี่ตีนตบด้วยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่น้องครับจะมีการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อพี่น้องนะครับในการยื่นถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องเตรียมอะไรมาบ้างสำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านพี่น้องทำได้ไหมครับทำได้ไหมครับพี่น้องทำได้ไหมครับเสียงดังๆพี่น้องนี่ทุกท่านเตรียมหลักฐานมาครับเราจะไล่คนทั้งทีต้องมีคนไล่เพราะฉะนั้นเราไม่ไล่ปากเปล่าครับเราต้องเอาหลักฐานเข้าชื่อกันแล้วถอดถอนถอดถอนเอาจะเอาไว้ทำไมล่ะพี่น้องไหนๆเราก็มาแล้วจะเอามันไว้ไหมพี่น้องเอาไว้เลยไม่เอาฮะเคลียร์เลยล่ะพี่ถ้าทุกคนรู้ว่าไม่ใช่ตัวเนี่ยฮะไม่ใช่ตัวกิ้งซือนะพี่น้องเออฮะได้เดี๋ยวผมพาพี่ไปเคลียร์เคลียร์อะไรครับนั่นแหละอ้าวพี่ติ๋มพรุ่งนี้นะคะครับหนุ่มวีและพี่น้องบางส่วนครับก็จะมีภารกิจที่จะต้องทำช่วงเช้าเช้าประมาณ10โมงเช้าพี่น้องท่านใดท่านไหนอยู่นอนอยู่ที่นี่มั้งครับวันนี้ยกมือยกมือใครนอนอยู่ที่นี่บ้างยกมือพรุ่งนี้10โมงครับเราจะมีการเดินทางไปยื่นศาลปกครองพี่น้องใครจะไปด้วยครับนี่คือการทำงานแบ่งทีมนะครับทีมที่เขาจะเดินทางไปที่สำนักงบประมาณเขาจะเดินทางไปด้วยแล้วก็ที่ปปช.แล้วก็ปปช.นะฮะแบ่งงานกันทำครับหนุ่มวีก็จะต้องเดินทางไปศาลปกครองพร้อมกับทีมนะคะที่ใครจะไปกับหนุ่มวีก็เชิญเลยนะคะเชิญเลยนะเชิญเลยนะครับพรุ่งนี้ใครจะไปด้วยวันนี้เดินทางไปที่รัฐสภายื่นหนังสือมาแล้วแล้วก็เดินทางไปที่กองปราบเพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9อะไรฮะ9อะไรฮะ
ฮัลโหลเพจเพจมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอ้าวดีใจด้วยนะคะเอาปรบมือครับพี่น้องครับเย้ปรบมือครับพี่น้องไม่มีเหตุผลแหมอยากแกล้งกันเลยนะครับอยากนะอยากจะมาทำแบบนี้นะปล่อยของเหรอต่อยคองใช่ไหมเนี่ยมันไม่ได้ครับไม่ใช่เมื่อคืนได้ครับเขาเนี่ยทำไปดับตรงนี้วันนี้เอาอยู่แล้วทำเสียงดับอีกแล้วครับอย่าแกล้งกันครับมีอะไรดีก็เก็บเอาไว้นะครับเดี๋ยวทนไม่ได้นะจะบอกให้ครับต้องร้องเรียกอับดุลไหมไม่ใช่คือว่าสอนร้านทีไรทนไม่ได้ทุกทีนะแย่จริงๆ ตกใจไฟดับฮะตกใจค่ะไฟดับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้ครับเพราะว่าไฟดับแล้วเรากลัวอันตรายครับนะคะเราก็เลยโวยวายว่าทำไมไฟดับทำอย่างนี้กันได้ยังไงเกเรจังครับพี่เขาบอกว่าปลั๊กหลุดปลั๊กหลุดค่ะแสดงว่าปลั๊กหลวมเพราะฉะนั้นดูแลให้ดีๆนะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียงนะคะต้องดูด้วยนะคะเดี๋ยวที่วอยวายไปโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าจะหาเรื่องมากไปหรือเปล่าบอกหนูไม่รู้หนูไม่รู้ว่าหนูได้ไงนะค่ะครับเรามาเข้าประเด็นกันดีกว่าครับวันนี้พี่น้องของเรานะออกเขาเรียกว่าออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับนาไปรอบนึงบางคนก็แอคซิเดนต์นิดหน่อยเพราะเนื่องจากคนของเราเยอะมากเยอะมากเป็นแสนเพราะเมื่อวานนี้เราประเมินที่ 80,000 ครับวันนี้3เท่าก็เลยเป็น 240,000 ครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยพี่น้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับนี่ถ้าเป็นเสือหมากเขาบอกว่าเกือบเป็นล้านคนเสื้อเหลืองปิดถนนอยู่3เดือนมันบอกคนไม่มีครับนะคะแต่ของเรานี่ของจริงครับเมื่อวานเราประเมินว่าวันนี้เราจะมาถึง 240,000 รู้เลยแตกเลยค่ะเอานะครับพี่น้องจริงๆนี่อยากจะร้องเพลงค่ะร้องได้มั้ยเพลงอะไรโอ้โหไม่รู้พี่เขาจะมีเปล่าไม่รู้โอ้ยบรรยากาศไม่น่าเลยเฮ้ยคุณไม่น่าร้องเพลงอ่ะไม่น่าถ้างั้นต่อจ่ามันต่ออ้าวทีนี้อยากจะรู้นะทำไมคนเนี่ยมันแกล้งโง่หน้ามึนมากเลยอ่ะใช่แต่บางคนโง่ไปโง่มาป่วยเลยโง่จริงเลยตกลงโง่จริงหรือโง่หรือแกล้งโง่ครับพี่น้องถ้าแกล้งโง่ขอให้โง่จริงแกล้งโง่ขอให้โง่จริงใช่ไหมพี่น้องนี่คนนี้รูปหล่อมากเลยดูนั่งอยู่ข้างหน้านี่ก็คือต้องโชว์ตัวหน่อยนะคะของเรามีดีต้องโชว์นะคะก็เป็นอันว่าตอนนี้เราก็ประหลาดใจนะคะโอ้ค่ะหนุ่มบีสนทนากับพี่น้องหลายๆคนเขาบอกแท็กซี่นี่ฟังหนุ่มบีตลอดอย่าหลอกกันนะหลอกกันไปพี่ไม่หลอกบีครับก็เข้าประเด็นครับเรากำลังไล่ควายหรือเอ้ยไม่ใช่ไล่เรากำลังมาทำอะไรเนี่ยก็เตรียมที่จะมีการมาบอกว่าตุลาการศาลนนท์ทั้ง9ท่านเนี่ยนะครับมาไม่ถูกต้องใช่ไหมพี่น้องมาไม่ถูกต้องเออเพราะฉะนั้นมาทางไหนมาทางไหนมาทางไหนไปทางนั้นใช่ไหมพี่น้องมาทางไหนไปทางนั้นใช่ไหมพี่น้องมาจากทางรูก็ต้องลงรูทีนี้พักนี้ก็ชอบรูใช่เราก็จะถามว่าทุกวันนี้ที่เรายืนพูดกันน่ะทั้งวี่ทั้งวันเลยอ่ะจนป่านนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะตอบพี่น้องว่ายังไงว่าคุณเป็นใครคุณมาจากไหนใครให้คุณมาแล้วคุณมาทำอะไรคุณทำงานให้ใครพี่น้องรู้ไหมว่าเขาทำงานให้ใครทำงานให้ใครนะเอาโอ้แหมเสียงประสานดีจังเลยเนาะเอาอีกทีไม่ชัดมันดังไม่ถึงดูใบทำงานให้ใครชัดยังไม่ได้ยินไม่ได้ยินโอเคทำงานให้ใครโอ้โหแจ่มจริงๆนะอย่างนี้นะอยู่ถึงสว่างเลยไล่อะไรเนี่ยครับเราไล่อะไรอ่ะไล่อะไรฮะแหมแล้วไอ้ท่านนั้นทำงานให้ท่านนั้นแล้วก็ไล่ไอ้ท่านนั้นมันยังไงกันเนี่ยตกลงมันคืออะไรครับพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวให้พี่คนนี้ไปเคลียร์เพราะพี่ชอบเคลียร์เว้ยคือว่าพี่มาของคนที่มาไม่ถูกต้องครับมาจากอำนาจ
ที่โค่นล้มรัฐบาลชุดเดิมนะคะสมัยที่ท่านนายกทักษิณเป็นต้นมาแล้วก็มาท่านนายกสมัครก็ใช้อำนาจอันถ่อยเถื่อนนะคะไล่ปลดนายกสมัครนะคะลงจากเก้าอี้ยุคพักพลังประชาชนแล้วก็ยังไม่สะใจใช่ไหมมายุคมาไล่ท่านสมชายที่ยังไม่เคยเข้าสภาเลยไม่เข้าสภาเลยแม้แต่วันเดียวมันเจ็บปวดหัวใจของพี่น้องประชาชนแล้ววันนี้พวกเราก็มาทำหน้าที่ของประชาชนแต่ท่านทำหน้าที่ของตุลาการหรือไม่แต่จริงๆเขาไม่ควรจะทำอยู่แล้วเพราะเขาคือไม่ใช่คนที่มาอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณไม่มีหน้าที่จึงไม่มีอำนาจจึงไม่มีการมาชี้ว่าใครผิดถูกได้เพราะฉะนั้นคุณก็จงกลับไปในทางที่คุณมาถูกไหมครับค่ะเป็นคนเถื่อนใช่ไหมพี่น้องเป็นคนเถื่อนก็ต้องไปแบบเถื่อนเมื่อคุณมาแบบเถื่อนใช่ไหมใช่ก็ต้องไปแบบเถื่อนๆมาจากทางไหนก็จงใสไปทางนั้นบอกว่าใสหัวไปใช่ไหมพี่น้องหันโสดมาแล้วพี่จะทำอะไรทีมเขาไม่ใช่จักรยานนะหนุ่มบีบอกว่าถ้าใครหันหลังมาแล้วก็จะคิดถึงจักรยานครับจ้ะอ่ะต่อเลยหนุ่มบีพรุ่งนี้ภารกิจนะของพี่น้องเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากแล้วด่าไปรู้สึกมันหน้ามึนเอาเป็นการบ้านก็แล้วกันนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้สำเนาบัตรสำเนาทะเบียนบ้านค่ะเซ็นมาให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วมาพร้อมเบอร์โทรศัพท์คือถ้าเกิดว่าเขาจับนี่เราจะได้โทรตามถูกใช่ไหมเรากลัวไหมพี่น้องกลัวไหมเราเขียนเบอร์โทรศัพท์นี่ได้ไหมแล้วเขาโทรตามนี่เรามาไหมมาพร้อมๆกันนะครับเราสองคนอยู่บนเวทีนี้ก็ต้องถูกเรียกด้วยเหมือนกันแหละเพราะเราก็เข้าชื่อโดยเฉพาะหนุ่มวีวันนี้ไปกองปราบปรากฏว่าทีวีมาทุกช่องหนุ่มวีก็เลยตอนนี้นะดังไปทั่วโลกเขาบอกอะไรรู้ป่ะหนุ่มวีเตรียมเงินประกันไว้หรือยังเขาบอกเขาถามว่ามีแล้วพี่น้องนี่เตรียมเงินประกันไว้หนุ่มวีมั้งยังเนี่ยฮะมีไหมฮะนี่ประกัน2ล้านนะพันธมิตรก็ประกัน200,000คนเสื้อแดงนี่ประกัน2ล้านเขาบอกว่าค่าตัวของคนเสื้อแดงนี่สูงมากเลยเราเป็นคนมีค่าเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะฉะนั้นเราจงภูมิใจว่าเราเป็นคนมีราคาไม่ใช่คนไร้ราคาพวกนั้นนะคะเราทำเพื่อประเทศชาติถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นบุคลากรที่สำคัญคเป็นประชาชนที่มีคุณค่าคในบ้านนี้เมืองนี้เพราะเรากำลังมาจัดการกับคนชั่วนะทั้งหลายไล่อะไรครับพี่น้องไล่อะไรนะพี่น้องเราไม่ได้ไล่คุณนะเราไล่ตัวพันนั้นเราไม่ได้ไล่คุณครเรามายืนตรงนี้เพื่อเราจะบอกเตือนสตินะคะว่าให้คุณกลับไปทบทวนสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดนั้นที่ทำอะไรไปที่ให้บ้านเมืองเสียหายแล้วก็บ้านเมืองเกือบจะแย่นะคะที่ผ่านมาก็แย่มากๆแล้วคุณก็มึนนะคะคุณทำเป็นไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะให้คุณกลับไปคิดทบทวนนะคะวันนี้ก็ไม่มีคำตอบเพราะฉะนั้นคืนนี้จงไปนอนสะดุ้งผวาให้10ตลบ8ตลบนะคะเผื่อจะคิดออกว่าได้ทำความอะไรที่อัปยศอดสูให้กับประเทศชาติของเราบ้างนะคะแล้วก็ต่อไปขั้นต่อไปนี่คุณก็ต้องหลังจากทบทวนก็จงพิจารณาตัวเองนะคะว่าเรานี่ทำไมมันแย่อย่างนี้นะทำไมมันเลวอย่างนี้นะทำไมมันชั่วอย่างนี้นะทำให้คนดีๆต้องพักจากที่อยู่อาศัยพักจากบ้านเกิดพักจากอะไรก็แล้วแต่ทำให้บ้านเมืองที่จะเดินไปข้างหน้าก็ต้องสะดุดหยุดลงทำให้เสียหายเสียงบประมาณเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเงินภาษีประชาชนที่คุณอุปโภคบริโภคอยู่ทุกวันนี้เป็นเงินภาษีของพี่น้องทุกคนพรุ่งนี้นะพี่น้องเตรียมสำเนาบัตรสำเนาทะเบียนบ้านเราจะมีการร่ารายชื่อพี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังทางบ้านนะครับที่กำลังลิงก์สัญญาณไปทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับถ้าสะดวกที่เดินทางมาท่านมาเลยครับเราสู้แล้วนะครับต้องเอาให้ถึงที่สุดต้องเอาให้มันออกให้ได้นะครับสำหรับช่วงนี้นี่ข้างๆเขาต้องเกียรติการนะฮะมีคนมอนิเตอร์แล้วก็ตอนนี้นะมีคนที่
คอยฟังเราแล้วก็ให้กำลังใจเราอยู่แดนไกลนะคะรวมทั้งคนในประเทศไทยของเราพี่น้องของเราที่รับฟังจากสถานีวิทยุทุกแห่งที่ลิงก์สัญญาณไปตอนนี้อินเทอร์เน็ตก็เป็นหลายร้อยกว่าประเทศทั่วโลกนะคะใช่แล้วดูเราอยู่ตอนนี้เขาบอกว่าถ่ายทอดสดไปยังฮ่องกงใช่ไหมใช่แล้วก็นี่ชื่อแปลกๆนะฮ่องกงเออฮะเป็นลางหรือเปล่าพี่น้องไม่ใช่ไม่ใช่เหรอบ้าประเทศนะคะอ๋อประเทศฮ่องกงเออพี่ตกแหมเวลาคนเขาแอบไปพบใครเขายังไปแถวฮ่องกงเลยเอ้าจริงเหรอเออนั่งรอคือ2ชั่วโมงนั่งรอ2ชั่วโมงแล้วก็เกาไปด้วยค่ะครับเกาไปไม่รู้เป็นโรคอะไรเล็บกุดมือแทบจะกุดอยู่แล้วคอเคอผิวเผาแย่ไปหมดแล้วครับผมเพราะฉะนั้นนะน่าอายจริงๆครับนั่งเกาอยู่2ชั่วโมงเป็นขี้เรื้อนอยู่ตรงนั้นน่ะเออนี่คนหรือหมาหมาอะไรนะพี่น้องหมาพอไปนั่งเกายาวแล้วก็พวกเราก็ดูในสื่อออนไลน์ใช่ไหมเขาก็ลำพึงลำพันถึงโรคที่เขาไม่ปรารถนาเป็นโรคขี้เลื้อนจริงๆโรคขี้เลื้อนที่รักษายากน่าเวทนามีข่าวลับๆที่จะบอกพี่น้องก่อนที่จะเขาจะมาไล่มีข่าวลับอีกหนึ่งท่านรู้ไหมครับว่าก่อนจะติดกับวันนี้เนี่ยนะเป็นโรคขี้กาขี้เลื้อนขี้เลื้อนนะรู้ด้วยเหรอรู้ไหมครับพี่น้องพูดเบาๆนะเนี่ยกระซิบครับน่ารังเกียจนะแต่ไม่เป็นไรเขาไม่ใช่โรคติดต่อแต่เป็นโรคเวรโรคกรรมก็ช่างเขาไปเถอะนะคะก็รักษาเขาบอกว่ามีเงินเท่าไหร่ก็รักษายากเนาะครับเมื่อกี้เราจะพูดถึงว่าภารกิจของเรานะที่นอกจากจะมาเชิญนะท่านผู้ที่ไม่รู้สึกรู้สาแล้วทำให้ประเทศชาติเสียหายให้เขาเรียกว่าให้พ้นไปจากตรงนี้เสียจะออกไปดีๆหรือจะเข้ามาตรการขั้นต่อไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อกี้นี้นะพี่ติ๋มบอกว่าเงินภาษีพี่น้องประชาชนใช่ไหมที่เขาใช้อยู่ตอนนี้นะถ้าหากว่าคุณยังไม่รู้สึกรู้สาขั้นต่อไปพรุ่งนี้น่าจะเดินทางไปที่กระทรวงการคลังหรือสำนักงบประมาณสำนักงบประมาณฮะขอระงับการจ่ายเงินนอกจากขอระงับแล้วเราอยากให้คุณคืนทั้งหมดที่คุณเอาไปแล้วที่คุณรับไปทุกเดือนเอาเงินมาคืนเราพี่น้องเอามาคืนให้พี่น้องประชาชนเราครับนะคะดีไหมพี่น้องดีไหมครับเอาคืนให้หมดเลยครับนะคะตอนนี้นะคะมีผู้มีความสามารถอีกมากมายนะคะรออยู่ขอคืนหน้าที่ให้แก่ผู้ดำเนินรายการค่ะครับขอบคุณครับพี่น้องครับโอ้โหขอบคุณทั้งสองท่านสาวสวยนะครับพี่ติ๋มไพพระเด่นนะครับแล้วก็หนุ่มวีคลอง11พรุ่งนี้เราไปให้กำลังใจหนุ่มวีกันนะคะพ่อแม่พี่น้องไปกันเยอะๆนะคะครับตอนนี้ผู้บริหารบอกเลยอยากให้คนโคราชมาคุยกับพี่น้องหน้าเวทีด่วนเจ๋ค่ะปรบมือดังๆให้กับหนุ่มโคราชเลยครับผู้บริหาร 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับอ้าวพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณครับแม่จะอยู่โยงกันเลยนะครับเอาขอบคุณครับขอบคุณแม่พี่น้องเราจากจังหวัดสมุทรปราการมานะครับก็เดี๋ยวจะมาสมทบกันนะครับตอนเช้าน่าจะมาถึงที่นี่นะครับจากเชียงใหม่มานะครับแล้วก็จากปักช่องนะครับจะมาสมทบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้มันมีอยู่อย่างนึงครับที่เราจะสามารถเอาชนะไอ้พวกเวรเนี่ยรวมทั้งไอ้เปรมจิรสุรานนท์ด้วยเรื่องนี้เนี่ยผมพูดออกอากาศบ่อยมากนะครับในช่วงหลังๆมาก็คือสภาประชาชนครับสภาประชาชนคืออะไรแล้วเราทำไมถึงต้องจัดการกับพวกมันได้วันนี้เนี่ยการต่อสู้ของภาคประชาชนเนี่ยเราไม่มีอำนาจครับไม่เคยชนะแม้แต่ครั้งเดียวทำไมถึงไม่ชนะครับเพราะเราไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายที่เราไม่ถูกต้องตามกฎหมายคือเราเป็นองค์กรที่ไม่ได้กำรองรับทางกฎหมายฮะ
ทีนี้ผมกับพี่สมจักรแล้วก็พี่ลั่นธมซึ่งเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไปอ่านกฎหมายเจอครับนั่นก็คือมาตรา87เมื่อเร็วๆเนี้ยนะครับสว.มันเคยยื่นเกี่ยวกับมาตรา87ครับมาตรา87เป็นมาตราที่ให้สิทธิประชาชนในการรวมกลุ่มกันเริ่มตั้งแต่สภาชาวบ้านสภาชุมชนครับโครงการนี้เคยเกิดขึ้นในยุคของพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรก็คือสภาชุมชนทีนี้พ่อแม่พี่น้องก็บอกว่าแล้วมันมาเกี่ยวหาอะไรกับไอ้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวัดที่จะมาไล่มันมีอย่างนี้ครับประชาชนหากรวมกลุ่มกันคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองหรือไม่หือไม่อือก็แล้วแต่รวมกันในหมู่บ้านจัดตั้งเป็นสภาขึ้นมาเมื่อจัดตั้งเป็นสภาขึ้นมาแล้วตั้งแต่50คนขึ้นไปรวมกลุ่มกันเรียกว่าสภาชาวบ้านสภาชาวบ้านมีทั้งเสื้อเหลืองแสดงอยู่ด้วยกันแต่ใครเยอะกว่าครับผมเชื่อมั่นว่าเสื้อแดงเยอะกว่าผมเชื่อมั่นว่าพวกเราเยอะกว่าถ้ามีสภาประชาชนทั้งประเทศเราโค่นล้มอำมาตย์ได้ทันทีฮะแต่วันนี้มันทำไม่ได้ตรงไหนรู้ไหมครับเป็นเพราะว่ามติยังไม่เอกฉันท์พวกมันก็หาว่าพวกมันมีกันมาของเรา15ล้านเสียงมันไม่เป็นเอกฉันท์ทางที่จะเป็นเอกฉันท์ได้ณวันนี้คือประชามติครับประชามติเท่านั้นถึงจะเป็นเอกฉันท์ถึงจะเอาไอ้พวกส้นตีนนี้ออกไปได้ครับประชามติเท่านั้นผมพูดอย่าไปเกรงใจครับแล้วมึงเป็นใครอ่ะไม่จำเป็นนะไอ้ว่าสารช่อยพิสูจน์มึงไม่ใช่พ่อกูกูทำไมต้องเกรงใจไอ้ตุลาการนักแปดคนมึงเสือกมาเอารัดเอาเปรียบกูแล้วมึงจะให้กูเคารพกูจะเคารพมึงทำส้นตีนอะไรครับไม่มีความจำเป็นประชาชนเท่านั้นที่จะต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินไอ้หมาหน้าไหนไอ้หน้าตัวเมียหน้าไหนก็แล้วแต่ยอมรับรัฐาธิปัตย์มึงอย่ามาแดกเงินเดือนภาษีประชาชนเหตุการณ์ที่ผ่านมาตลอดนะครับประชาชนอย่างพวกเราก็โคตรอดทนเลยฮะอดทนแม่งตลอดทำไมถึงต้องอดทนครับที่ต้องอดทนเพราะว่าเราอยากมีรัฐบาลเราก็ได้รัฐบาลมาแล้วแต่พอมามีรัฐบาลของเราแล้วเราก็ดำเนินการไปไม่ได้ไอ้พวกสตรีนี่แม่งก็มาขัดขวางฮะขออนุญาตใช้สรรพนามว่าไอ้พวกสตรีนะครับเพราะว่ามันต่ำกว่าพวกเราฮะนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นเพราะว่ามันถือกฎหมายมันเอากฎหมายมาเป็นใหญ่แล้วจัดการพวกเราจัดการคนแสดงสอยแล้วสอยเล่าสอยแล้วสอยเล่าจนในที่สุดมันบล็อกแกนนำนปชได้ครับแกนนำนปชไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เลยเพราะถูกบล็อกไว้ถูกบล็อกไว้โดยข้อกฎหมายถูกบล็อกไว้โดยเงื่อนไขทางการเมืองครับจะมาเล่นจะมาลุยเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ได้นั่นเลยเกิดปัญหาว่าทำไมเราถึงไม่ขยับกันสักทีเมื่อเราขยับกันไม่ได้คนเสื้อแดงก็อึดอัดกูจะสู้ยังไงกูจะไปยังไงก็แตกนะครับแตกแยกกันออกไปฮะเป็นกลุ่มต่างๆทีนี้พอกลุ่มต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นเอกภาพแต่สำหรับผมตั้งขึ้นมาเลยฮะท่านจะเป็นแดงกลุ่มไหนท่านจะเป็นประชาชนกลุ่มไหนท่านตั้งไปเถอะครับข้อดีคือเรามีศัตรูคนเดียวกันคืออมาตย์ฮะถูกไหมครับเสื้อแดงแตกกันแตกกันแล้วทำไมครับแตกกันแล้วมีปัญหาไม่มีปัญหายิ่งแตกยิ่งดีครับมันจะได้ขยายตัวผมเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นแต่การที่มีศูนย์รวมวันนี้เนี่ยมันมีปัญหาอันนี้ต้องพูดถึงปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องรับรู้ก่อนเมื่อมีศูนย์รวมปัญหาเราเข้าทางมันตรงไหนรู้ไหมครับเพราะคนเสื้อแดงมีนปช.เป็นศูนย์กลางเมื่อมีนปช.เป็นศูนย์กลางมันก็คิดว่าแค่กูบล็อกจตุพรณัฐวุฒิหรือบล็อกแกนนำเอาไว้ก็ไม่สามารถขยับได้ถูกไหมครับแกนนำก็ไม่สามารถที่จะขยับได้เมื่อขยับไม่ได้เราก็เดินต่อไม่ได้แล้วเราทำไงต่อครับเราก็อยู่เฉยครับฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวมันเลยเกิดปฏิกิริยานะครับฝ่ายณัฐวุฒิกับจตุพรก็เพราะพวกเขาเสียสละมาเยอะแล้วฮะตั้งแต่ถูกจับติดคุกครั้งแรกนปก.
ร่วมกับอาจารย์จักรภพเป็นแขนะครับแล้วก็มาติดอีกทีนึงนะครับช่วงเมษาพฤษภาฮะช่วงเดือนพฤษภาก็โดนอีกรอบนึงนั่นถือว่าพวกเขาเสียสละแล้วครับวันนี้มันเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงทุกคนนะครับที่มารวมตัวกันเองนี่คือบททดสอบอยู่อย่างนึงนี่ก็คือการทดสอบของพวกเรานะครับที่มาวันนี้นะครับกลุ่มกวป.ก็อยากจะทดสอบดูว่ามันจริงไหมที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนสามารถอยู่ด้วยตัวเองและวันนี้ก็พิสูจน์ว่าเรายืนได้ด้วยตัวเองจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องพวกเราออกมาโดยไม่มีแกนนำพวกเรามารวมกันตรงนี้โดยร่วมกันต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเราต้องผนึกกำลังกันให้มากกว่านี้แค่นี้ในระดับเอ้ากูบล็อกนปช.แล้วแต่พวกมึงเสือกทะลุออกมาได้ยังไงวะเนี่ยประชาชนครับก็เพราะว่าเราอยู่ในประชาชนเพราะผมออกมาตั้งแต่แรกเพราะความอยุติธรรมที่แม่งทำกับแผ่นดินนะผมไม่ได้มีอาชีพมานับเป็นนักจัดรายการนะครับไม่เคยเป็นนักจัดรายการใดๆทั้งสิ้นครับผมเป็นนักเขียนครับจู่ๆวันหนึ่งไอ้เหี้ยไอ้ส้นตีนพวกปฏิวัติแม่งปฏิวัติประเทศครับที่ต้องเรียกมันต่ำขนาดนี้เนี่ยผมอยากจะเหยียบให้มันต่ำกว่านี้ครับเพราะว่าไอ้สันดานโฉดสันดานชั่วอย่างเงี้ยครับมันไม่ควรจะอยู่ร่วมประเทศกับเราฮะมันแตกตรงที่ว่าพอแม่งปฏิวัติเสร็จแม่งยึดอำนาจเสร็จทุกคนผิดหมดแม่งประเสริฐฮะมึงไอ้เหี้ยมึงอะโจรไอ้คณะปฏิวัติสารเลวนี่แม่งทำระยำไว้กับแผ่นดินสูงสุดเลยนะครับแผ่นดินไทยเนี่ยมีเพราะไอ้พวกเหี้ยพวกนี้แหละครับทำให้พวกเราต้องมาลำบากอย่างเงี้ยฮะต้องเป็นเนื้อเป็นเศษต้นเหตุมาจากลูกพี่ไอ้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแหละครับที่มันบัญชาการที่มันจัดการกันขึ้นมาประชาชนก็บอกว่ากูมาเรียกร้องสิทธิ์ของกูไม่ได้ใช้ให้พ่อมึงปฏิวัติแล้วมึงปฏิวัติหายเหี้ยอะไรพูดเหมือนบอกว่าเฮ้ยทุกคนผ่านมาแล้วการปฏิวัติผ่านมาแล้วมันไม่ผ่านฮะสำหรับผมถ้าไม่มีไอ้พวกเหี้ยนี้ปฏิวัตินะครับโดยเฉพาะไอ้สนธิบุญยลักษณ์ลินแล้วก็ไอ้งอกเปรมติลสุรานนท์นะครับถ้าพวกมึงเนี่ยไม่ปฏิวัติกูไม่ลำบากอย่างงี้ทุกคนบอกโอ้โหป๋าเปรมแม่งเป็นคนทำไมกูจะจับจ้องมึงเป็นพ่อกูหรือไงเหี้ยเพราะอะไรครับเพราะเราคือประชาชนไอ้เปรมมึงก็แดกเงินเดือนของกูเหมือนกันแกไม่อยู่ส่วนแกเสือกเข้ามาวุ่นวายกับประเทศวันนี้ทุกคนบอกว่าเฮ้ยต้องเคารพพลเอกเปรมใครก็บอกครับทหารทุกคนแหมเคารพพลเอกเปรมต้องทางนั้นฮะไอ้นะครับไอ้สนธิลิ้มทองกุลพูดว่าเสื้อเหลืองออกมาในฐานะมาปกป้องพลเอกเปรมติลสุรานนท์ในฐานะที่พระองค์ท่านเป็นประธานองคมนตรีฮะมันยกย่องเป็นพระองค์ท่านของแม่งไปเรียบร้อยแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยแตกต่างจากพันธมิตรเพราะพันธมิตรเห็นพลเอกเปรมติลสุรานนท์เป็นพ่อครับเป็นพระองค์ท่านมึงไปอยู่ของมึงเลยฮะเราอยู่ของเราเพราะเรามีความเป็นธรรมคนเสื้อแดงไม่ต้องการไปละลานใครครับแต่มึงอย่ามายุ่งกับกูแค่นั้นเองฮะถ้ายุ่งกับเราก็เจอแบบนี้ครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฮะขนาดทหารเอาปืนมาพวกกูยังไม่กลัวเลยนับภาษาอะไรกับแค่นี้ใช่ไหมฮะรู้ว่าเป็นอาวุธปืนจริงแต่วิ่งเข้าไปฮะวิ่งเข้าไปหาฮะกูไม่กลัวนั่นคือคาแรคเตอร์หรือรูปแบบเฉพาะของคนเสื้อแดงที่ไม่มีที่ไหนอีกแล้วครับพวกเรานี่แม่งโคตรเจ๋งฮะผู้กล้าแกลดิเอเตอร์ฉายาของคนเสื้อแดงคือตัวนั้นฮะคือคำว่าแกลดิเอเตอร์คือคำว่าผู้กล้าทุกท่านเป็นผู้กล้าคนที่เป็นผู้กล้าก็คือออกมาฮะคือกูไม่สนอ่ะหน้าอินหน้าพรมจากไหนอ่ะสูงดำนะครับสูงต่ำดำขาวขนาดไหนกูก็ไม่สนแต่กูจะมาสู้กับมึงฮะ
นั่นคือรูปแบบเฉพาะของคนเสื้อแดงตัวผมก็เลยตั้งกลุ่มผู้กล้าประชาธิปไตยขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะผมเห็นว่าคนเสื้อแดงคือนักรบฮะนักรบประชาธิปไตยนักรบที่ถือว่ามีความสุดยอดที่สุดที่ผมดีใจเหลือเกินวันนี้เนี่ยผมได้เกิดมาเป็นคนเสื้อแดงโคตรภูมิใจเลยครับภูมิใจที่ได้มาร่วมกับพี่น้องทุกคนภูมิใจที่พวกเราร่วมต่อสู้สามารถนะครับเอาชัยชนะได้เป็นบางครั้งแต่กำลังประชาชนตาสีตาสายายมียายมาทั้งหลายร่วมกันครับไม่มีประวัติศาสตร์ครั้งไหนที่ประชาชนธรรมดาอย่างพวกเราออกมาครับแล้วมาตั้งเวทีแบบนี้ส่วนมากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนักวิชาการมีนักศึกษาแต่พวกเราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มีปัญญามีวุฒิภาวะเพราะผ่านงานผ่านชีวิตกันมาเยอะพวกเราจึงมีความคิดถ้าสะท้อนกลับไปดีๆนี่คือการสะท้อนว่าพวกเราคืออะไรฮะพวกเราเนี่ยนะครับประสบการณ์เนี่ยไม่ต่างจากศาลรัฐธรรมนูญหรอกครับไม่ต่างจากไอ้ภาษาสร้อยพิสูจน์หรอกครับนั่นก็คือศักยภาพของเราแต่วันนี้เนี่ยประชาชนอย่างเราเสือกถูกพวกมันดูถูกดูแคลนครับมันเริ่มมาจากไอ้เหี้ยทหารที่ปฏิวัติครับต้องด่าครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทำไมผมด่าไอ้เหี้ยทหารครับเพราะระดับนายพลแม่งปัญญาอ่อนเรียนรู้วิชาการทหารเสือกดัดจริตจะมาบริหารประเทศครับโดยเฉพาะไอ้สนธิบุญยลักษณ์กลินวันนี้ต่อให้มึงสำนึกขนาดไหนกูก็ไม่ให้อภัยครับเพราะมึงทำประเทศตกต่ำแล้วสันดานเลวอย่างมึงทำให้คนที่พวกกูไว้ใจที่สุดคือพันตำรวจโทดร.ทักษิณต้องออกจากประเทศนี้ความแค้นของประชาชนคือกูเลือกคนดีแล้วกูเลือกคนสามารถแล้วกูเลือกคนที่เก่งที่สุดในเอเชียมาเป็นผู้นำแต่มึงเสือกมาไล่กูเพราะพวกมึงมันปัญญาอ่อนอีเปรมไม่มีปัญญาครับที่จะบริหารได้พันตำรวจได้เท่ากับพันตำรวจโทดร.ทักษิณแม่งก็ปฏิวัติซะแต่การปฏิวัติเนี่ยนะครับมีอัญมณีชนิดหนึ่งนะครับเป็นเครื่องนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้นะครับเกิดการรัฐประหารครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันเห็นแก่ตัวขนาดนี้แลกกับความสงบสุขของประเทศไทยกับอัญมณีเม็ดเดียวฮะแหมจริงๆเลยฮะแสดงว่ารู้นะเนี่ยกับแหมไม่ได้เชียวเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราเป็นผู้ถูกกระทําในฐานะประชาชนแต่เราก็ไม่เคยชนะมันสักทีครับออกไปก็ถูกยิงตายครับสุดท้ายตุลาการแม่งบอกว่ารับคำสั่งอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแจ้งข้อหาพวกเราเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็รวมเผาบ้านเผาเมืองวันนี้เนี่ยที่ผมด่าตุลาการแล้วทุกคนเตือนผมเหลือเกินว่าไอ้หนุ่มมึงอย่าไปเล่นมึงอย่าไปเล่นไม่ได้ชนนะมึงโดนเลยนะมึงไม่คุ้มเลยนะมึงติดคุกเลยนะผมบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยถ้าผมออกมาแล้วผมสู้ไม่ชนะไอ้พวกส้นตีนเนี่ยนะครับผมไม่ออกมาหรอกครับผมต้องมั่นใจว่าผมชนะฮะพี่น้องประชาชนครับประกาศอารยะขัดขืนกันทั้งประเทศต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยไม่ว่าแม่งหน้าไหนก็แล้วแต่มันต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะตุลาการไปยอมรับกระบวนการของการยึดอำนาจรัฐประหารและยอมรับอำนาจรัฐาธิปัตย์ซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนไอ้นี่คือความผิดของมันคณะปฏิวัติแม่งบอกว่าเฮ้ยตุลาการมึงมานี่สิมึงคานมาหากูสิมึงช่วยร่างกฎหมายให้กูหน่อยกูจะทำเหี้ยทำชั่วตุลาการประเทศไทยแม่งก็บ้าจี้เอาตามครับไปร่างให้คนชั่วครับร่างให้ทำความเหี้ยครับถามว่าเหี้ยหรือไม่เหี้ยครับมาตรา309แม่งยังรองรับกันได้เฉยฮะมันแปลกครับประเทศอื่นเขาขำกันกิ้งเลยโอ้โหตุลาการไทยมันทำกันถึงขนาดนี้เหรอมันปัญญาอ่อนกันถึงขนาดนี้เหรอครับป
ไปรองรับกฎหมายโจรฮะก็โจรแม่งนิรโทษกรรมตัวเองเสือกทำได้ฮะพรรคประชาธิปัตย์แม่งไม่พูดสักคำนะครับว่า309นิรโทษกรรมให้ใครพอพูดถึงจะแก้309รัฐบาลจะพูดนะครับสภาจะแก้บอกว่าแก้เพื่อพันตำรวจโทดร.ทักษิณคนเดียวคนที่พูดอย่างนี้นะครับคือไอ้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือไอ้เฮียมาร์กนี่แหละฮะผมเอ่ยชื่อมันตรงไปตรงมาเพราะมันชื่อมาร์กไอ้ปัญญาอ่อนนี้มันบอกกูบอกว่าไอ้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะมึงไม่ไปอยู่309หรือว่ามันเป็นอะไร309แม่งนิรโทษกรรมให้คณะรัฐประหารแล้วจะมานิรโทษกรรมให้พันตำรวจโทดร.ทักษิณตรงไหนวะท่านก็ลองคิดดูครับในนั้นระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าคณะปฏิรูปการปกครองโดยระบอบนะครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็บอกว่าการใดก็แล้วแต่ที่ไอ้คณะทำเนี่ยนะครับผู้สนับสนุนผู้ใช้ให้กระทำหรือผู้ที่ร่วมกระทำไม่มีความผิดทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตผมถามตุลาการว่าไอ้โทษกรรมแต่ถามว่าตุลาการแทนที่จะออกมาคัดค้านในฐานะที่พยุงประเทศนี้อยู่ตุลาการทุกคนนะครับคุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคุณต้องรับผิดชอบร่วมกันบ้านเมืองมันไร้ขื่อไร้แปรก็เพราะพวกมึงมึงจะมาโทษประชาชนว่าประชาชนก้าวร้าวประชาชนด่าตุลาการด่าศาลไม่ได้ผิดแต่พวกมึงเคยสำนึกในความผิดของมึงที่พวกมึงกระทำกับประเทศนี้ไหมล่ะไม่มีครับไม่มีหมาต้องผมไม่เห็นตุลาการคนไหนออกมาสักคนฮะไม่พูดแม้แต่คนเดียวครับสว.แม่งก็ไม่พูดตุลาการก็ไม่พูดแล้วสุดท้ายเวลาประชาชนพูดมึงบอกว่าเฮ้ยมึงอย่ามาแอบอ้างศาลก็พวกมึงร่วมกระทำเหี้ยด้วยกันนะครับแล้วจะให้ผมมาบอกว่าโอ้สิ่งที่ตุลาการของประเทศไทยทำดีเหลือเกินในมาตรา309อุตส่าห์รองรับคณะรัฐประหารไม่ให้คณะรัฐประหารมีความผิดโดยการออกนิรโทษกรรมแล้วรับรองโดยตุลาการของประเทศไทยแม่งปัญญาอ่อนฮะใครไปคิดอย่างนั้นครับผมบอกแล้วนะครับเรื่องนึงเนี่ยฮะผมเคยวิพากษ์เรื่องนี้ออกนะครับสถานีวิทยุว่าผมถามว่าถ้าเกิดคุณเล่น309ตั้งแต่แรกไอ้พวกเหี้ยนี้ไปตั้งนานแล้วฮะแต่วันนี้เพราะเราไม่เล่นต่อเนื่องเพราะเราไม่เคยเอา309มาเป็นประเด็นไอ้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ1ในนั้นก็คือพวกที่ร่างนะครับร่างรัฐธรรมนูญปี50ขึ้นมาและร่วมกันร่างมาตรา309เวลาแบบนี้ตุลาการไม่รับผิดชอบแต่เวลานักการเมืองที่พวกเราเลือกไปตุลาการแม่งบอกว่าผิดแต่เวลาพวกมันทำระยำการร่วมร่างกฎหมายที่ผิดเพี้ยนทำให้เกิดปัญหาความลักลั่นในสังคมถ้าอย่างนี้จะเกิดคนทั่วประเทศบอกว่าเฮ้ยกูสนับสนุนคณะรัฐประหารถ้าอย่างนั้นกูไปยิงหัวพวกมึงก็ไม่ตายไม่เป็นไรสิครับไม่ต้องติดคุกอ่ะผมถามตุลาการมึงจะตอบยังไงถ้าประชาชนทั้งประเทศนี้บอกว่ากูสนับสนุน309ท่านรู้ไหมครับว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่แม่งบอกว่ากูไม่กลัวความตายเพราะอะไรครับเพราะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแม่งสนับสนุนคณะรัฐประหารทำไมกลุ่มพันธมิตรปิดสนามบินสุวรรณภูมิแล้วได้ปล่อยตัวเพราะอะไรครับเพราะ309เพราะพวกมันร่วมการสนับสนุนคณะรัฐประหารให้ยึดประเทศนี้ครับไม่มีความผิดฮะแล้วถามตุลาการไทยหน่อยครับไอ้กฎหมายส้นตีนอย่างเงี้ยมึงรับได้ยังไงแค่ความรับผิดชอบแรกคุณก็ทำไม่ได้แล้วความรับผิดชอบเรื่องความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทางข้อกฎหมายคุณก็ทำไม่ได้แล้วครับ309เป็นความผิดแต่มึงเสือกหลับหูหลับตายอมรับกันแล้วไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คืออะไรตุลาการไทยตอบได้ไหมต้องบอกว่าตุลาการไทยตอบไม่ได้แม้กระทั่งไอ้ศาลเหี้ยทั้ง9ตัวเนี่ยครับถามมึงสิว่ามึงจะทำยังไงถ้ามึงเป็นคนดีมึงต้องแตะ309มึงต้องบอกว่า309ไม่ยุติธรรม
309เป็นความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยแสดงว่าประเทศไทยมีสถานะคนกลุ่มหนึ่งใครก็แล้วแต่ที่เห็นดีเห็นชอบกับการก่อรัฐประหารถือว่าถูกต้องถือว่าได้รับการคุ้มครองไม่ว่ามึงจะไปฆ่าใครตายไม่ว่ามึงจะทำความผิดขนาดไหนตุลาการแม่งก็เล่นลิ้นไอ้สนธิลิ้มทองกุลแม่งก็ฟอร์มแม่งก็บอกว่าเอ้ยให้ประกันตัวในวงเงิน 200,000 กว่าแต่คนเสื้อแดงแม่ง2ล้านกว่าคืออะไรเพราะมันใน309ไงครับเพราะ309รองรับมันไว้ไอ้มาร์กจึงไม่กลัวความผิดไม่ว่าจะเรื่องหนีทหารไม่ว่าจะเรื่องโครงการทุจริตของมันทั้งหลายมันไม่มีความผิดโดยเฉพาะกรณีที่มันใช้ปืนเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนครับไม่มีทางที่ไอ้มาร์กจะได้รับความผิดครับเพราะตราบใดถ้า309ยังอยู่ไม่มีทางจับไอ้มาร์กได้เลยครับแม้กระทั่งไอ้สุเทพเชือกสุพรรณฮะแล้วโดยเฉพาะทหารที่ทำการสลายการชุมนุมยิงหัวประชาชนนั่นก็ด้วยครับได้รับการนิรโทษกรรมทั้งหมดฮะเพราะคนเหล่านี้ต่างสนับสนุนคณะรัฐประหารจึงไม่มีความผิดก็กฎหมายมันเป็นแบบนี้เพราะประเทศไทยมันเป็นแบบนี้เราจึงทำอะไรไม่ได้พี่ไปนุ่งก่อนได้ไหมฮะครับเพราะผมบอกแล้วครับว่ามันสิ่งสำคัญที่สุดครับประชาชนเนี่ยประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยนะครับมันถูกกระทำตั้งแต่แรกผมบอกว่าแค่ลุย309อย่างเดียวเนี่ยตุลาการมันก็ไม่มีที่อยู่แล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะพวกมันสมรู้ร่วมคิดกันร่วมสมรู้ร่วมคิดกันในการเขียนกฎหมายเป็นสสรขึ้นมาผมถึงบอกพ่อแม่พี่น้องว่าวันนี้เนี่ยไอ้มาร์กไม่มีวันติดคุกต่อให้มันมา DSI DSI ตรวจสอบและไอ้มาร์คผิดจริงไอ้มาร์คบอกว่าผมสนับสนุนคณะรัฐประหารเข้ามาตรา309คุ้มครองไอ้มาร์คไม่มีความผิดทั้งอดีตและปัจจุบันอนาคตทันทีฮะแล้วผมถามว่าตุลาการครับไอ้ความคิดแบบนี้ไอ้กฎหมายเหี้ยแบบนี้มึงเหี้ยมั้ยพวกมึงเหี้ยมั้ยนะฮะประชาชนบอกว่าเหี้ยผมก็บอกว่าเหี้ยเหมือนกันฮะนี่แหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นถามว่าประเทศนี้มันไม่มีความเป็นธรรมประชาชนมาเรียกร้องความเป็นธรรมแต่เพราะอะไรรู้ไหมครับที่มันไม่ประสบความสำเร็จเลยฮะวันนี้ตุลาการแม่งกูไม่แถลงมึงจะทำไมวันนี้นะครับตุลาการทั้ง9ไม่แถลงผมก็บอกว่าต่อไปนี้ผมก็จะไม่เกรงใจเพราะอะไรครับเพราะมึงไม่ให้เกียรติกูใช่ไหมกูอุตส่าห์มาบอกมึงดีๆแล้วเดี๋ยวกูจะปิดสำนักงานมึงคอยดูพวกมันยังคิดความไร้ขื่อไร้แปรได้กูก็คิดได้เหมือนกันกูก็ทำการไร้ขื่อไร้แปรได้เหมือนกันครับถูกไหมครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นเราลุยอย่างเดียวครับดับเครื่องชนสภาก็เปิดแล้วประชาชนก็เปิดแล้วเหลือแต่พวกมึงว่าจะออกทางไหนถ้าออกไม่ได้กระโดงส้นตีนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันนี้พลังของพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่มารวมถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่เพราะว่าไม่มีใครกำหนดฮะมากันเองมารวมกันเองมีพลังกันเองครับนี่ถือว่าเป็นพลังเสื้อแดงครั้งแรกที่บริสุทธิ์ที่สุดฮะโดยไม่มีอย่างอื่นแอบแฝงครับเพราะหนึ่งไม่มีแกนนำมาสองมาด้วยตัวเองเพราะกูรักความยุติธรรมเพราะกูมีจริยธรรมเราจึงมามันจึงแตกต่างจากสถานะอื่นครับวันนี้ผมในฐานะที่ร่วมกันกับคณะกวป.ครับภูมิใจอย่างมากที่วันนี้เนี่ยเราเป็นตัวตนของเราสักทีหนึ่งครับตัวตนของเราที่เราเป็นแบบนี้แหละฮะลุยแบบจริงๆหลายคนโทรมาเมื่อตอนแรกพี่เงียมโทรมาพี่เงียมบอกว่าเฮ้ยอย่าไปลุยเขาแต่ว่าผมไม่ได้คุยกับแกแต่ผมบอกอย่างหนึ่งครับว่าขอร้องฮะคือนี่มันเป็นวิธีของพวกผมแล้วพวกผมขอทำเองพวกผมตามคุณมาตั้งนานแล้วแล้วผมทำไม่สำเร็จวันนี้ขอตัดสินใจทำเองได้ไหมครับคือพว
วกผมก็มีปัญญาพวกผมก็มีวุฒิภาวะพวกผมไม่ใช่ควายวันนี้ที่มาต่อสู้มาต่อสู้ด้วยตัวตนด้วยสมองของตัวเองมาร่วมกับพ่อแม่พี่น้องแล้วเดินไปข้างหน้าไอ้สิ่งที่คุณทำไม่ได้พวกผมจะทำเองพูดอย่างนี้บางคนบอกว่าก้าวร้าวไม่ใช่ก้าวร้าวครับเพราะความเป็นเสื้อแดงถามว่าผมเป็นเสื้อแดงไหมเป็นฮะแล้วใครจะมาบอกว่าเฮ้ยแสดงว่าเสื้อแดงมึงเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยกูชอบพรรคเพื่อไทยหนักหัวพ่อใครครับกูชอบพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณไปหนักหัวบิดาใครครับก็เพราะเราชอบครับก็เป็นความส่วนตัวมึงจะมาบีบบังคับกูว่าไม่ให้กูชอบก็ไม่ได้ไงก็เขาเก่งไงเพราะว่าพวกมึงทั้งหลายทำงานไม่ได้นะครับไม่ได้คิดตีนเขาครับแล้วมึงจะมาอิจฉาก็บอกว่าทักษิณไม่ดีทักษิณไม่ดีทำไมปลดหนี้ได้อะทำไมพวกมึงเนี่ยเป็นผู้ดีเหลือเกินเป็นผู้รักมากดีเหลือเกินเป็นคนที่มีความยุติธรรมมีเป็นนู่นเป็นนี่กันเหลือเกินเนี่ยแล้วทำไมพวกมึงปลดหนี้ให้กูไม่ได้อะมึงตอบประชาชนได้ไหมล่ะแม่ดัดจริตพูดมาได้ชนะการเลือกตั้งมาเพื่อสัมปทานประเทศไอ้วสันต์ชอบพิสูจน์ไอ้เหี้ยขอให้มึงตายวันนี้เลยได้ไหมแม่งโคตรดูถูกครับพ่อแม่พี่น้องละแม่งโคตรดูถูกประชาชนเลยว่าประชาชนไม่มีสมองประชาชนไม่มีสติปัญญากูฉลาดคนเดียวเท่านั้นกูเก่งคนเดียวเท่านั้นกูมีคุณธรรมทั้งนั้นฮะมีคุณธรรมเนี่ยมึงมาไม่ถูกต้องทำไมมึงไม่ลาออกไอ้ควายยังหน้าด้านมาพูดฮะเราก็ยังปล่อยมันฮะผมบอกว่ามึงสักวันถ้ากูรวมประชาชนบริสุทธิ์ได้กูจะไล่แม่งออกอะแล้วกูจะเล่นแม่งเลยฮะไอ้เหี้ยเนี่ยฮะหน้าตาแม่งอัปลักษณ์ไม่พอครับสันดานแม่งยังอัปลักษณ์ด้วยครับไอ้ว่าสันสร้อยพิสุทธิ์ฮะมันคิดว่ามันฉลาดครับมันคิดว่าโอ้โหกูนี่เก่งสุดแล้วในประเทศเนี้ยแม่งสู้ใครสู้กูไม่ได้ในประเทศไทยกูต้องเป็นใหญ่กูเป็นตุลาการทุกคนจะต้องเคารพส้นตีนนะครับเพราะมาไม่ถูกต้องมึงจะเอาอะไรมาสู้กับประชาชนกูถามมึงไงมันไม่มีทางสู้เราครับเพราะอะไรครับ1ที่มาไม่ถูกต้อง2การเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ถูกต้อง3เสือกมาแดกเงินเดือนภาษีประชาชนสี่เสือไปขนับสนับสนุนคณะรัฐประหารมึงซวยยุคชุดแน่มึงไอ้วสันต์ช่วยพิสูจน์ครับข่าวนี้มันถึงเวลาที่พวกเราจะคิดบัญชีย้อนหลังแล้วผมขอพ่อแม่พี่น้องอย่างเดียวว่าลุยด้วยกันไหมครับล้างไอ้พวกเหี้ยนี้ออกไปจากแผ่นดินเอาไหมครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนเคลื่อนไหวอย่างบริสุทธิ์เพื่อจัดการกับไอ้พวกเส้นตีนพวกนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องแนวใครแนวมันแนวผมคือต้องชนะแล้วในเมื่อมันหน้าด้านกูก็ใช้ความหน้าด้านกับมึงเหมือนกันถูกไหมครับในเมื่อมึงร่างกฎหมายมาแล้วกูไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นในฐานะที่กูเป็นคนไทยกูไม่ยอมรับมึงกูก็ไม่ยอมรับกฎหมายของมึงด้วยพี่น้องประชาชนประกาศอารยะขัดขืนต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้เราจะลุยมันลุยไม่ลุยลุยไม่ลุยลุยไม่ลุยขอบคุณครับโอ้โหปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับกับผอ.ผู้กล้าประชาธิปไตยสมุทรปราการนะครับเอาคู่ผมหายแล้วคุณกุ้งสงสัยคุณกุ้งเต้นอ๋อคุณตังเมย์บอกเอาลุยนะครับงั้นตอนนี้นะครับหลายๆท่านก็อยากจะเขาเรียกว่านะฮะเดี๋ยวยืดเส้นยืดสายแน่นอนนะเพราะวันนี้คุณพี่ฟ้าใสคุณพี่ฟ้ารุ่งนะครับควงหนุ่มใหญ่จากอุดรธานีมาด้วยนะครับขึ้นเวทีวันนี้คุณพี่สมานจากอุตรดิตถ์พี่สมานน้อยเมืองขอนแก่นโอบมากันหมดเลยแต่ตอนนี้คนใกล้ๆก่อนแล้วกันนะฮะเมืองนนท์ของเรานี่เองนะครับปรบมือดังๆต้อนรับคุณ
ต้นเมืองนนท์นะครับจาก 103.90 เมกะเฮิรตซ์นะครับคนไทยหัวใจเดียวกันเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆคิวผมเนี่ยมันก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรละครับเล่นซะยาวเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าเราจะมาไล่ใครเนี่ยนะครับมันกฎระเบียบต้องมีก่อนนะผมพูดเลยนะผมพูดต่อหน้าเลยเพราะผมเป็นคนอย่างนี้ผมเป็นนักกฎหมายผมจะมาไล่ศาลรัฐธรรมนูญในขณะที่ตัวเองยังไม่ทำระเบียบเลยนะครับเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยคิวจัดวางไว้ยังไงเนี่ยนะครับข้ามคิวข้ามคิวไหมจะเอายังไงอะครับผมขอพูดแค่5นาทีเท่านั้นเองผมมีสิ่งที่ผมพูดในสิ่งที่ผมอยากจะพูดเท่านั้นเองในเรื่องกฎหมาย5นาทีเท่านั้นเองแต่คิวผมเนี่ยผมฟ้องเลยแล้วมาผมบอกไปแล้วแต่ต้องฟ้องพี่น้องนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆผมมีภารกิจต้องทำแล้วก็ต้องมีอะไรต้องทำหลายเรื่องอยากจะทำอะไรก็ทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับคนอย่างผมอ่ะผมรู้แล้วครับคืออย่างนี้นะผมเอาละขอ5นาทีเอาเข้าเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญกันแล้วกันผมอยากจะถามว่าท่านรู้ไหมครับว่าตัวท่านเองมาตรา3ท่านไปอ่านรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยผมไม่มาพูดกับท่านแต่ถามศาลครับถามมันนะฮะว่ามาตรา3บริหารนิติบัญญัติตุลาการผมอยากจะถามแค่นี้แหละครับว่าแล้วมึงใช้อำนาจแทนใครประเด็นผมไม่พูดแรกหรอกครับใช้อำนาจแทนใครตอนนั้นเองไม่ได้พูดเยอะๆต้องตอบว่าใช้อำนาจแทนใครเพราะมาตราศาลแห่งรัฐธรรมนูญที่พวกมึงใช้อยู่นี้แหละว่าเป็นอำนาจของปวงชนไม่ยืดเยื้อครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองไม่ต้องไปไล่มันออกหรอกครับเพราะมันบอกว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องทำประชามติผมเสนอเลยถ้าเกิดมึงผมเสนอให้ต่อไปนี้ขอเสนอถ้าท่านเห็นด้วยกับผมนะครับตบมือดังๆนะฮะเพราะมันเคยเสนอบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับควรจะทำประชามติกูจะทำประชามติถอนมึงลงชื่อได้เลยเตรียมตัวเลยครับเพราะการทำประชามติคือการทำเสียงของประชาชนถูกไหมครับหอกทมิฬแทงทมิฬครับมันไม่ลาออกไม่มีทางลาออกแน่นอนเพราะนั้นที่มึงแนะนำกูบอกว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับต้องควรประชามติเราก็เสนอเลยกูจะถอนมึงกูจะไล่มึงควรจะทำประชามติหรือไม่อย่างไรเอาไหมครับถ้าเกิดมันไม่ลาออกประชามติขอเสนอร่างพระราชบัญญัติการลงประชามติถอดถอนศาลรัฐธรรมนูญว่าประชาชนไม่เอาอีกแล้วดีไหมครับจบสองประเด็นแค่นี้เองจบไม่ต้องพูดมากสองประเด็นเท่านี้เองสองประเด็นครับไม่ต้องยืดเยื้อครับไม่ต้องพูดยืดยาวนะเอาแค่นี้จริงๆถามองค์กรอิสระโดยเฉพาะตรงเนี้ยที่ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับใช้อำนาจแทนใครมาตรา3เรามีนายกยิ่งลักษณ์เรามีสมศักดิ์เรามีประธานศาลฎีกา
มึงใช้อำนาจแทนใครมึงตอบก่อนตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรหรือมึงไม่ตอบมาใช้อำนาจแทนใครนี่ผมแค่พูดสโคปเล็กๆยังไม่รวมตรงนี้นะครับยังไม่รวมไอ้ปปช.ว่ามึงใช้อำนาจแทนใครเพราะมาตรา3บอกว่าอำนาจอธิปไตยมาจากคนไทยทั้งประเทศผู้ประสาชาวบ้านนี่แหละมาทุกคนใช้แทนแล้วมึงใช้แทนใครต้องตอบวสันต์กับอีกคน9คนนั้นต้องตอบเท่านั้นเองครับผมอยากจะบอกเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมามีคำถามอีก9ข้อไม่ยืดเยื้อผมไม่ยืดเยื้อแล้วถ้าเกิดมึงบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญต้องประชามติเราจะประชามติว่าไม่เอามึงอ่ะจะได้ไหมเท่านั้นเองครับเท่านั้นเองเท่านั้นแหละแล้วใครจะบันเลงต่อไปก็โอเคเห็นด้วยกับผมไหมครับผมเป็นนักใจครับโอเคครับสบายใจแล้วใช่ไหมครับเตรียมเอกสารแล้วกันนะพรุ่งนี้เราเคยลุยกันมาเสนอรายชื่อกันมายื่นแล้วนะครับไล่แล้วก็ไม่ไปแต่ตอนนี้กบป.นะครับจะทำเองไล่เองเตรียมเอกสารกันแล้วกันนะพรุ่งนี้นะครับเราจะล่ารายชื่อกันละนะฮะหลายคนบอกขอมันเลยได้ไหมสนุกได้เลยฮะตอนนี้สองสาวครับคุณแม่สองสาวมากับหนึ่งหนุ่มเลยเดี๋ยวประกาศนี้นะคะแท็กซี่นะคะทะเบียนทร6427นะคะจอดขวางอยู่นะคะขับขยับนิดนึงนะคะเลื่อนรถท่านด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับอ้าวเสียงปรบมือดังๆให้สองสาวฟ้าใสฟ้ารุ่งกับลุงอุดรหน่อยครับสวัสดีค่ะฟ้ารุ่งสาวสิงค่ะจากคือเอาเลยนะยังไม่ได้บอกอะไรเลยนะยังไม่ได้พูดอะไรเลยอุจ่าว่าเดี๋ยวก็ใจเย็นๆครับใจเย็นๆมายังไม่ปล่อยเลยยังเลยลูกเรียนยังไม่ได้ปิดเลยครับยังไม่ปากละสวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะเสื้อสีแดงสีไม่แดงสวัสดีค่ะสีไม่แดงก็ฟ้าใสเมืองชัยภูมิค่ะก็ฟ้าลุงสาวเมืองสิงค่ะเอฟเอ็มอะไรคะเอฟเอ็มก็ถูกจุด35ไม่เคยค่ะแล้วอะไรอีก102.90ไม่เคยค่ะเรสคิวเรดิโอค่ะวันนี้มากับผมนายหนุ่มบุรันขันเปย์ครับโอ้โหมีประโยชน์ขึ้นนักเลงประชาธิปไตย 95.75 ครับเขารู้แล้วแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับใช่สวัสดีไปยังผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะที่รับฟังอยู่ท่านใดที่ยังไม่มาก็มาซะนะคะก็ฟ้าลุงก็ขอสวัสดีไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะที่อยู่เขตปทุมธานีแล้วก็ได้รับคลื่นสัญญาณของ FM 96.35 เมกะเฮิรตซ์กับ 102.90 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะฟ้าลุงได้ขึ้นเวทีแล้วค่ะว้าวแล้วทุกท่านเลยนะคะทั่วกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีค่ะแล้วก็พี่น้องใกล้เคียงใช่ไหมคะใกล้เคียงหนุ่มดอนอย่ามาถึงมากพูดยังไม่จบเลยนะเจ็ดมาแย่งพูดแล้วเนี่ยเอาเลยดีกว่าเอาเลยเหรอเอาเลยเอาแบบไหนเอาแบบว่าให้ออกไปเลยหรือว่ายังไงฮะให้มันออกไปเลยให้ใครออกอ่ะเก้าตัวเก้าตัวเออโอ้ยหมาที่บ้านออกลูกเก้าตัวพอดีเลยนะแต่มันตายก็หมดแล้วเหลืออยู่ตัวเดียวใช่ไอ้เก้าตัวพอดีนะจะบอกให้ทำไมอ่ะมันขโมยมันเป็นจนปล้นประเทศชาติปล้นอำนาจของประชาชนโอ้ท่านั้นแล้วนะคะพี่น้องเราต้องออกมาเมื่อวานมันอะไรวันอะไรล่ะเอ้าวันอะไรสิ่งแวดล้อมโลกโอ้ยไม่ใช่วันอะไรวันอะไรคะรู้ไหมคะเมื่อวานนี้ฮะเออทุกคนวันเหี้ยไม่ใช่เขาบอกวันจันทร์ไม่ใช่ค่ะวันสิ่งแวดล้อมโลกแต่เรานะคะต้องออกมาดูแลประเทศชาติและประชาชนผลประโยชน์ของประชาชนคุณรุ่งวันรุ่งก็พอแล้วลุงอุดรจับหัวใจแล้วอ้าวค่ะ
ค่ะเอาเลยนะคะก่อนแล้วกันนะคะค่ะแล้วค่อยมาคุยกันเอามาเต้นเลยค่ะเอาออกมาเต้นเลยครับออกมาเต้นเลยใครออกมาเต้นถูกรางวัลที่1ทุกคนครับThank you.
ก็ขอกราบขอบคุณมากเลยค่ะก็บทเพลงนี้พ่อรุ่งได้นำเปิดเป็นไตเติ้ลรายการขอกราบตามหาประชาธิปไตยของพ่อรุ่งค่ะพ่อรุ่งจัดรายการก็สิบโมงถึงเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะก็ท่านใดที่ต่อไปหนุ่มอุดรเลยจะร้องต่อค่ะโอเคก็สำหรับทุกท่านเพลงนี้ท่านฟังแล้วรู้สึกว่าเข้าอย่าเพิ่งลงนะครับเอาต่อเพราะว่าผู้ฟังอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ยินเสียงหนุ่มอุดรเลยอ้าวแย่งแล้วฝ่านฟ้าเข้ามาใกล้ๆเนี่ยนะครับอยู่ฝ่านฟ้าสาวๆแย่งพูดหมดเลยไหมแม่ประกบสองสาวอย่างนี้รู้สึกว่าเยน้อยนี่ฝันหนักแล้วครับไปไหนก็หนีไม่พ้นเยน้อยนะเนี่ยเอาส้มตำมาเลี้ยงพี่น้องเรามั่งนะเอาคุณต่อค่ะเพลงต่อไปของหนุ่มอุดรค่ะเอาเพลงที่ห้าก็แล้วกันนะครับเต้น